ก็จะแก้นะครับแล้วก็สุดท้ายจะส่งเป็นแพทช์ไฟล์ไปให้ว่าอาจจะต้องแพทช์บางไฟล์ในทีมเพื่อเปลี่ยนอะไรบางอย่างในตอนที่ระบบมันจะดีพลอยขึ้นจริงๆมันเปลี่ยนหน้าเดียวเลยนะครับคือหน้านี้นิดเดียวเองเพื่อจะเอาปุ่มตรงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ย default เลยหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขยายได้ไหมเอ่ยในหน้านี้ปกติมันจะเป็นตารางแล้วก็มีชื่อไฟล์ดาวน์โหลดในหน้าดาวน์โหลดแต่ generated data นะครับทีนี้ที่เราจะไปเปลี่ยนก็คือเราจะไปเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งขึ้นมาแล้วดูว่าไหนที่มันเป็นเกรดบุ๊กเนี่ยมันจะมีปุ่มเปิดเพื่อไปเปิดตัวเกรดบุ๊กวิวเวอร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็จะมีแค่นี้เองเพราะมันกระทบตัวทีมนิดเดียวแต่ว่าตัวนี้จะต้องรบกวนให้ทางเน็กเทคช่วยดำเนินการให้เพราะว่าต้องลงกับทุกอิมเมจที่เป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องวิธีการทำงานอันนี้ต้องประสานนิดนึงว่าคือไม่แน่ใจเนื่องจากว่าถ้าไปขึ้นที่โปรดักชันเลยเขาก็จะเห็นเลยก็อาจจะต้องไปเราจะต้องไปลองเล่นบนแซนด์บ็อกซ์ก่อนหรือว่าผมไม่แน่ใจเรามีระบบทดสอบอะไรก่อนหรือเปล่าที่เราลองที่มันมีความเหมือนจริงกับตัวไทมุกตัวหลักนะครับเพื่อให้ทางทีซีเขาทดสอบก่อนว่าที่เราเดฟมานู่นนี่นั่นแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรก่อนที่จะไปดีพลอยโปรดักชันผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้โฟลว์ในจุดนี้เนี่ยมีการวางอะไรว่ายังไงหรือเปล่าครับแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยอาจจะรบกวนเรื่องความชัดเจนนิดนึงว่าผมรบกวนทางเน็กเทคได้มากน้อยแค่ไหนเนาะเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าสัญญามันจบแล้วใช่ไหมครับการส่งงานอะไรเสร็จแล้วอันนี้หลังจากนี้ผมก็เลยในสเตจเนี้ยก็คือก็ไม่มั่นใจว่าแล้วจะรบกวนจะขอรบกวนเน็กเทคได้ไหมยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยครับเราเอาข้อสุดท้ายก่อนแล้วกันเนาะจริงๆก็อย่างที่อาจารย์นุชัยว่าตอนนี้เราก็อยู่สังกัดกระทรวงเดียวกันละตามพ.ร.บ.ใหม่นะครับเรื่องการอย่าเรียกว่ารบกวนเลยการทํางานร่วมกันทําได้ครับทางผู้บริหารเราก็ยินดีเราก็ให้นโยบายไปแล้วว่าถ้ามันไม่ได้ไปกระทบกับของเก่าที่ต้องไปรื้อระบบใหม่อะไรเงี้ยแล้วเราช่วยได้ช่วยได้เลยอย่างเช่นอย่างที่บอกเอาแพทไฟล์มาให้อันนี้เราทําได้เลยแต่ถ้าไปดูแล้วมันกระทบกับไอ้พวกคอฟังก์ชันอะไรอื่นๆเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เดฟเองเราจ้างเอาซอร์สอีกทีเนี่ยอันนี้จะมีปัญหาละนะครับอันนั้นต้องคุยกันยาวหน่อยแต่ถ้าเป็นกรณีที่โชว์มาเนี้ยนี่น่าจะทำได้เลยนะครับงั้นไอ้นี้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับส่วนเรื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับทดสอบเนี่ยจริงๆตัวที่เป็น Docker จริงๆเนี่ยมีแค่โปรดักชันตัวเดียวคือตอนนี้ระบบอื่นเรามีตัวทดสอบอีก2ตัวคือชื่อว่าเบต้ากับmook.beta กับ mook.test 2ตัวอันนี้เป็นระบบที่ใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่ Docker ครับเป็นตัวที่เราเทสมาเรื่อยๆอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ใช่ระบบปัจจุบันคือถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆแล้วก็ต้องการระบบที่เหมือนโปรดักชันครับอาจจะต้องเอา1ใน2เนี่ยครับมาอินสตอลใหม่ให้เป็นระบบปัจจุบันแต่ที่จะต้องถามต่อคือข้อมูลต้องเอามาด้วยไหมพวกคอสต่างๆพวกยูเซอร์พวกนี้เอามาด้วยไหมนะครับ CAS ต้องแยกหรือเปล่าคือต้อง access เข้าไปที่ CAS server หรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้ข้อมูลทางนี้นะครับส่วนเรื่องเมื่อกี้ที่บอกถ้าไปเอาไปเรื่อง deployment แล้วต้องไปวางในที่เป็น Django app ตัวใหม่ที่ทำขึ้นเนี่ยต้องวางที่ไหนยังไงแยกเครื่องหรือเปล่าคิดว่าวางในเครื่องใน image ใน original image ของเราที่เดียวแล้วเราก็ deploy ได้ทุกอันเลยงั้นเวลามันจะค่อนข้างวุ่นวายช่วงแรกครับถ้าไม่เข้าใจมันนะแต่ถ้าเข้าใจปุ๊บวางถูกจุดสั่ง build image ใหม่ก็จบเลยในช่วงแรกตรงนี้อาจจะต้องดิสคัสกันยาวนิดนึงกระบวนการนะครับงี้ในจุดนี้อาจจะรบกวนทางเน็กเทคช่วยดำเนินคือผมมีโค้ดแล้วก็คืออาจจะมีเหมือนกับว่าที่เราเคยลองวางเราวางตรงนี้แล้วเราเซตอย่างนี้อาจจะทำเป็นไกด์เป็นคู่มือให้แล้วก็อาจจะส่งไปรบกวนนะครับทีนี้เรื่องเทสเนี่ยอาจจะต้องคุยกับทีซีว่าจะยังไงดีเพราะว่าจริงๆอย่างจุดที่ทำตรงนี้มันเล็กน้อยมากเลยแต่ว่าคือถ้าเปิดขึ้นมาแล้วทันทีทันใดที่เปิดเนี่ยทุกคนจะเห็นมันกันหมดนะครับอาจจะส่งผลกระทบในวงกว้างหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจกับอีกทางนึงที่ทางผมจะทำได้คือเปิดให้แค่บางคนจะดูวิธีใช้วิธีดูแฟลกอะไรบางอย่างแล้วก็ดูว่าเฉพาะคอที่มีแฟลกนี้เท่านั้นที่จะเปิดขึ้นมาทดลองก่อนทางเน็กเทคเขาจะอาจจะทำงานง่ายขึ้นโดยที่ก็ดีพลอยไปบนโปรดักชันไปเลยเฉพาะคนที่เราเฉพาะคอที่เราเลือกมันถึงจะมีผลกระทบให้เห็นอะไรเงี้ยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ทีหลังก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากให้มีขั้นตอนการมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เทสเพราะว่าถ้ามีอย่างที่อาจารย์จิราว่าคือมันจะตามมาอีกทั้งยวงเลยครับดาต้าเนี่ยก็ทั้งยวงนะครับ
ที่ผมส่งด็อกิเมนต์การติดตั้งให้อาจารย์อนุชัยครับอันนั้นจะเป็นตัวการติดตั้งระบบใหม่ที่เป็น Docker ละทำอิมเมจไว้เรียบร้อยถ้าดีพอยตามสเต็ปอะครับมันจะได้ระบบขึ้นมาเลยแต่มันก็จะมีปัญหาจุกจิกตามมาเช่นต้องไปทำโดเมนใหม่ต้องไปทำ SSL ต้องไปทำถ้าจะใช้ CS ก็ต้องหาโดเมนทำอะไรพวกนี้ครับซึ่งถ้าไม่ใช้อะไม่ใช้ SSL มันก็จะเจอปัญหาอะไรตามมาเยอะแยะไปหมดเลยคือถ้าติดตั้งแค่ทดสอบแบบไม่มี SSL ครับทำได้เลยถ้าบอกไม่จำเป็นต้องใช้ CS เราปิดแฟกได้ให้มันใช้ระบบแบบเดิมก็ได้นี่ทำเราลองกันมาละแต่ก็จะติดเรื่อง Data ครับถ้าจะเอาเพื่อต้องใช้ Data เพื่อมาจำลองข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็อาจจะต้องไม่แน่ใจดัมออกมาจากระบบโปรดักชันแล้วค่อยไปรีสโตร์ใหม่หรือเปล่านี้เรายังไม่ได้ลองนะครับตัวออริจินัลอิมเมจที่ตัวติดตั้งไม่มีข้อมูลเลยเป็นติดตั้งปุ๊บได้ซิสเต็มเปล่าๆเลยครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเอาโซลูชันนี้ให้ทางคุณมงคลวัฒน์ไปลองปักดูก่อนไหมครับจะได้ไม่กระทบโปรดักชันหรือถ้ามันยังเจอปัญหาเนี่ยมันก็ยังพอแก้ไขได้ทันโดยที่ยังไม่สนใจพวก Data นะครับดูว่ามันปลักได้ไหมมันแพทได้ไหมอย่างเงี้ยได้ครับได้ครับอาจจะดีกว่า ก็คืออาจารย์ดีเราจะเตรียม Docker Image ให้ผมไปลองใช้ดูก่อนครับอาจจะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับวิธี deploy ของอาจารย์อาจจะขอลองทดลองดูก่อนจะดูจากคู่มือแล้วก็ลองดูนะครับแล้วก็ดูว่าแพทเข้าไปได้ยังไงแล้วก็ถ้าได้ผลดียังไงก็ไอ้เรื่องจะเทสยังไงเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะเอายังไงดีครับคือในคู่มือครับมันพูดถึงวิธี deploy คือติดตั้งอย่างเดียวแต่มันไม่พูดถึงว่าอย่างถ้าอาจารย์บอกต้องการจะเอาข้อมูลไปวางผ่านนี้ผ่านนี้ครับมันไม่มีระบุเพราะว่าตัว source code มันถูกเปลี่ยนที่มันจะไม่ใช่ slash edx แบบตาม original แล้วครับแล้วถ้าไปวางเสร็จต้องสั่ง build มันก่อนเพื่อให้กลายเป็น image แล้วค่อย run มันขึ้นมาอันนี้ถ้าจะใช้ตรงนี้เดี๋ยวคุยกันนอกรอบก็ได้มั้งครับจะได้เข้าใจเห็นภาพอะไรกันด้วยครับขอบคุณครับโอเคผมถามนิดเดียวโนว์ฮาวตรงนี้อยู่ที่ Nextech ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ที่บริษัทที่เราเอาซอร์สใช่ไหมครับให้เราทำเองได้ตลอดเวลาเราเมนเทนนได้นะครับโอเคครับอันนี้เมื่อสักครู่กลับมาคำถามอาจารย์โจ้เข้าใจว่าเคลียร์แล้วมั้งเคลียร์กันแล้วคือมันมีน่าจะมี2 point ครับ point แรกก็คือว่าถ้าเราต้องการที่จะทดสอบฟีเจอร์ว่ามันรันใน environment ที่เหมือนกับของจริงได้ไหมอันนี้พาร์แรกเนาะอันที่2ก็คือเวลา implement เนี่ยจะมีกระบวนการในการ manage change ยังไงใช่ไหมครับเพื่อทำให้ไม่กระทบ user จำนวนมากนะครับเรื่องของการทดสอบเนี่ยผมเข้าใจว่าได้ solution แล้วคือเราจะทำ Docker เป็นพื้นที่ทดลองโดยใช้ทุกอย่างเหมือนกับ environment จริงได้ส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะได้ในฝั่งผมเนาะผมก็ในฝั่งเดฟเนี่ยผมจะได้ environment ที่เหมือนจริงแหละแล้วผมก็จะค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ทำไปส่งให้ทาง Nextech อ่ะเขาจะ deploy ได้อันนี้เราจะเคลียร์แล้วแต่ว่าในแง่ของ user test หรือในฝั่ง CCU ถ้าจะเข้ามา test เนี่ยอันนี้ก็จะไปติดไอ้ข้อเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรพวกนั้นอีกทีครับว่าจะ test ที่ไหนยังไงครับข้อมูลตรงนี้เราใช้บางส่วนได้ใช่ไหมครับเราไม่ต้อง implement ทั้งเช่นเอาข้อมูลเอาวิชาเข้ามาบางวิชานะครับเอา data มาเอา user เข้ามาบางส่วนเพื่อทดลองทำความเข้าใจใช่ไหมครับบางอย่างจะยากครับไม่ใช่จากตามตรงใช่คือตัววิชาดัมมาได้เนาะแต่ว่าแอคทิวิตี้ที่เกิดในวิชานั้นผลการเรียนอะไรเงี้ยคือมันไม่มีเครื่องมือมาตรฐานให้ดัมเลยถ้าจะดัมมาก็ต้องหาวิธีไปดึงจากฐานข้อมูลมาแล้วก็มาใส่เข้าไปเองซึ่งก็มีความเสี่ยงบ้างเหมือนกันนะครับจริงๆผมไม่แน่ใจว่าที่นี่ระบบแซนด์บ็อกซ์มันมีการใช้งานอยู่บ้างหรือเปล่าของบางที่เขาจะใช้วิธีทดสอบแบบนี้จะไปรันบนตัวแซนด์บ็อกซ์เพราะว่าคือถ้าทำให้แซนด์บ็อกซ์กับตัวโปรดักชันมันเหมือนกันสมมติว่าเซตติ้งมันเหมือนกันรูปอย่างเหมือนกันแต่ว่าสเกลมันเล็กกว่าแล้วมันมีบางอย่างที่ไปวิ่งบนแซนด์บ็อกซ์บ้างมันก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่ให้เล่นในตอนที่ทดสอบในแซนด์บ็อกซ์ได้บ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยครับผลกระทบก็จะน้อยกว่าไปเล่นบนโปรดักชันเลยครับแต่เข้าใจว่าแซนด์บ็อกซ์ของเราเนี่ยมันก็ยังไม่ 100% เท่ากับตัวเวิร์กิ่งใช่มั้ยครับคืออย่างที่บอกแซนด์บ็อกซ์ยังเป็นตัวปัจจุบันไม่ใช่เป็นตัวออริจินอลของ HX ครับไม่มีฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทำเพิ่มเข้าไปนี่ถ้าถามผมนะครับความคิดผมคืออยากให้ติดตั้งเหมือนต้นฉบับแต่เรื่อง Data เนี่ยต้องมาดูว่าจะเอาท่าไหนมาใช้จะไป Export มาแล้วดัมเข้ามาไหมหรือจะจำลองซึ่งฟังแล้วจำลองอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอันนี้ต้องลองดูครับว่าจะเอาแบบไหนสะดวกกว่าถามผลกระทบทีไรนิดนึงครับเชิญครับถ้าจะเซตอัพเหมือนกับโปรดักชันขึ้นมาอีกเทสอีกตัวนึงนี่ต้องมี
ีซ้อนมากขนาดไหนครับคือชิ้นส่วนมันเยอะมากเลยคือเอาที่มินิมัมเลยที่จะรัน CMS CMS ขึ้นมาได้นี่ต้องมีรีซอร์สประมาณไหนยังไงอะไรเงี้ยครับตัวทรัพยากรจริงๆเราก็เบสออนตัว OpenEDX ที่เป็นมินิมัมอะครับก็คือถ้าเขาระบุว่า RAM 8 RAM 16เราก็ใช้ตามนั้นเลยถ้าจะเพื่อเทสนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแต่มันขึ้นอยู่กับ data มากกว่าพื้นที่เก็บ data มากกว่าตอนนี้คือ Docker เนี่ยอาจารย์แยกเป็นชิ้นๆป่ะครับเป็นชิ้นครับเป็นชิ้นก็คือมีอาร์เมตตัวนึงซีเมตตัวนึงตัว imagesource code เป็น source code เดียวกันแต่เวลามันบิ้วออกมามันจะแยกมาเป็น image ของ docker image ของ lms image ของ cms แยกอยู่แล้วครับก็จะแยกชิ้นออกมาใช่ไหมครับแล้วก็ชิ้นอื่นๆมองโก้มันจะแยกออกมาเป็นชิ้นๆหมดเลยใช่แล้วคือผมก็ต้องรันทุก image ขึ้นมามีสคริปต์ให้ครับก็สั่ง command เดียวมันก็ขึ้นมาหมดเลยสุดยอดครับจริงๆอันที่ผมห่วงนะไม่ได้เลยคือเรื่องโดเมนมากกว่าสมมุติตัวเทสเนี่ยครับถ้ามันมีโดเมนจริงมันก็ง่ายแต่ถ้าไม่มีโดเมนจริงมันต้องจำลองขึ้นมามันค่อนข้างลำบากอันนี้อีกนิดนึงผมไม่แน่ใจอันนี้อาจจะต้องลองศึกษาก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราติดตั้งใหม่ที่เป็น Docker เนี่ยบนเครื่องทดสอบใหม่เลยแล้วเราดัมป์ data ทั้งหมดมาดัมป์ data จริงจากโปรดักชันเลยแล้วเราไม่ใช้ CS ผมไม่แน่ใจอันนี้เกี่ยวกับ CS ไหมครับต้อง access เข้า CS ไหมครับมีบางจุดครับจุดจะเกี่ยวบางจุดจะไม่เกี่ยวถ้าอย่างแค่เกตบุ๊กตัวนี้คือขอให้มันล็อกอินได้เฉยๆยังไม่เป็น CS ก็ได้ก็อ๋อถ้าล็อกอินได้อันนี้ตัดฟังก์ชัน CS ทิ้งไปก่อนได้เลยครับเราพาสมันได้ได้ครับเพียงแต่อันนี้ขอไปเช็คก่อนว่าถ้าเราไม่ใช้ไม่เปิด CS ปุ๊บเราจะยังล็อกอินด้วย user ปกติได้ไหมเพราะพวกพาสเวิร์ดการเข้ารหัสมันอาจจะไม่ตรงกันไอ้ต้องไปเช็คก่อนหรืออาจจะทำให้เข้าเป็นบาง account อย่างเงี้ยเป็นไปได้คือไม่ต้องใช้ account ทั้งหมดแต่แค่บาง account ที่ทดสอบ 4-5 คนไป hard code เครื่อง password ใหม่อะไรเงี้ยเพื่อทดสอบนี้ก็เป็นไปได้นี่เดี๋ยวไปขอเช็คดูก่อนนะครับคือถ้าเอา solution ที่ dump data มานี้ storage ต้องใหญ่หน่อยนะครับก็ไม่เยอะนะ4-500นะ4-500กิกประมาณนั้นนะ เราได้เซ็นสตอเรจตัวใหม่มาเมื่อไหร่เข้าใจว่าจะส่งมอบสักเดือน2เดือนนี้แล้วมั้งได้ครับคือเราจะมีสตอเรจอีกเท่าตัวเลยนะครับเท่าตัวกับปัจจุบันที่เรามีอยู่นะครับเข้ามาในระบบนะครับก็น่าจะเป็นรีซอสที่ช่วยทำให้การทดลองมันง่ายขึ้นนะครับเราจะมี UPS ใหม่อันนี้เราก็อยากได้อยู่คือมันมีหลายๆอย่างที่ประกอบกันเราเองไม่ใช่ว่าตั้งงบซื้อได้ไงจะต้องผู้ดูแลห้อง ครับคราวนี้ถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องเนื่องจากทางทีมอาจารย์โชติตอนนี้กำลังจะส่งมอบไปเนาะฟีเจอร์ต่างๆตอนนี้พร้อมแล้วเนาะก็ต้องตั้งในกระบวนการที่จะทดสอบเพื่อเอาเข้าไปสู่ระบบเราใช้จริงใช่ไหมครับอาจารย์โชติต้องมี migration plan ใช่ไหมที่จะเอาเองซอฟต์แวร์ทั้งหมดเนี้ยนำไปสู่กระบวนการที่จะให้แน่ใจแล้วก็เข้าไปสู่ระบบproduction ใช่ครับใช่ครับเรื่องจะมาติดตั้ง production ก็เหลือที่คุยกับอาจารย์ว่าถ้ามันเทสเสร็จแล้วก็จริงๆทีซีน่าจะควรจะต้องเข้ามาเทสส่วนหนึ่งด้วยเนาะเหมือนตอนที่ทำของเทคอยู่แล้วแล้วก็ค่อยไปขึ้นตัวจริงครับครับตรงจุดที่ทำอันนี้จะยังไม่กระทบมากนักนะครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าในส่วนเกิดบุกกระทบแค่ทีมอย่างเดียวซึ่งน้อยมากเลยจริงๆจะ deploy ขึ้นเลยก็ถ้าทางนี้ดูแล้วโอเคก็ทีพอยขึ้นเลยก็กระทบไม่มากนักเลยตัว notification ก็เป็นแค่ API ไปวางจริงไม่ user ไม่เห็นเลยด้วยซ้ำก็มีแค่ component อีกอันนึงขึ้นไปรันแค่นั้นเองครับไม่น่าจะไปกระทบแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะด้วยแค่ดึงข้อมูล last login อย่างเดียวมันไม่น่าจะไปกระทบอะไรกับตัว server มากนักนะครับแต่ว่าโมดูลที่จะเป็นหลังจากนี้จะเป็น open portfolio พวกอะไรพวกนี้จะมีการดึงข้อมูลอะไรบางอย่างที่อาจจะมากขึ้นครับเราพอวางแผนกรอบเวลาได้ไหมครับจะได้ประสานกันตรงนี้ว่าจังหวะไหนเวลาไหนที่เราจะเริ่มทดลองตัว
ตัวเทสตัวแซนด์บ็อกซ์หรือตัวเทสก็ได้เนาะแล้วก็คาดว่าเมื่อไหร่เราจะ implement จะได้ไปประสานงานกับโครงการต่างๆเพราะว่าขณะนี้มันก็จะมีเรื่องของรายวิชาที่กำลังรอขึ้นใช่ไหมครับเราจะรอจังหวะให้มันซาลงหรือว่าอะไรยังไงครับของเกรดบุ๊กเนี่ยค่อนข้างพร้อมนะครับก็เหลือที่ปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาไหมประเด็นที่เจอจากวันนี้นะครับที่มาโชว์ก็ตอนนี้จริงๆแล้ว ที่เห็นเนี่ยมาติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ตัวจริงและยกเว้นอย่างเดียวคือตัวลิงก์ที่มาเนี่ยมันยังมาไม่ได้เพราะว่ายังแก้ตีมไทมุกไม่ได้นะครับโดเมนน่าจะสำเร็จแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็จะไม่เหลือประเด็นอื่นแล้วครับก็แค่ตีมแล้วก็ถ้า Nextech deploy ให้คือถ้าประเด็นถ้าทาง TCU ทดสอบแล้วโอเค Nextech deploy ปุ๊บก็สามารถเปิดได้เลยก็ไม่ได้ใช้ครับใช้งานได้เลยครับครับตอนนี้จะอยู่ที่อาจารย์อยากจะเปิดเลยทั้งหมดหรือว่าอยากอาจารย์อยากจะเปิดที่ผมบอกคือว่าอาจจะทำแฟลกอะไรของรายวิชามั้ยว่าเปิดเฉพาะบางส่วนก่อนหรืออะไรเงี้ยหรือให้ผมตั้งไว้เบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าทำแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะต้อง deploy หลายรอบก็คือ deploy รอบแรกเป็นเฟสทดสอบเพื่อเปิดแค่บางส่วนก็จะต้องมีการ deploy รอบใหม่ที่มันเปิดทั้งหมดอะไรเงี้ยครับในตัว production ครับหรืออาจารย์จะตัดสินใจเปิดไปหมดเลยแล้วก็ดูว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยๆแก้ไปก็ได้แต่เพราะว่าอันนี้จะเป็นเฉพาะหน้าเดียวเองที่มีฝั่งอาจารย์ที่เห็นนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนักไม่เหมือนกับไปขอโทษฝั่งนักเรียน Facebook เป็นเรื่องของการ interaction notify ผู้เรียนใช่ไหมครับอันนี้ครับตอนนี้มี2เรื่องเนาะก็อันที่1คือ Gradebook นะครับอันนี้เอา Gradebook ก่อนแล้วกันเพราะ Gradebook มันง่ายนะครับก็คือ Gradebook Viewer คือตัวที่ให้ใช้ดูตัวนี้ครับก็คือหน้าที่ให้เข้าไปดูในหน้าของ Gradebook ตอนที่ generate Gradebook ออกมาแล้วที่เดิมจะต้องมาเปิด Excel เปิดอะไรดูเนี่ยก็ให้มันวิวได้อันนี้แก้น้อยมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจริงๆก็เสร็จสมบูรณ์ค่อนข้างมากแล้วก็จะมีเจอประเด็นที่มาได้รับ requirement เพิ่มบางอย่างวันนี้นิดนึงแล้วก็มีประเด็นที่คอร์สอาจารย์ช้างไม่ขึ้นนะครับอีกนิดนึงที่จะขอไปดูว่ามันจะมีคอร์สเก่าๆที่มันเกิดขึ้นมาจาก edx version เก่าซึ่ง setting บางอย่างมันไม่เหมือนเนี่ยจะต้องดูว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างไหมก็แก้สองจุดนี้ได้ก็ตัวนี้ก็น่าจะ 100% แล้วไม่น่าจะกระทบอะไรครับก็อีกส่วนหนึ่งคือ notification อันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องที่ต้องคุยกันยืดยาวนะครับแต่ notification เนี่ยสิ่งที่จะรบกวนอาจารย์ศิลาคือน้อยมากก็คือว่า deploy Django app ตัวเดียวไม่ก็ user ไม่เห็นเลยครับเอาเรื่องเกรดบุ๊กก่อนผมคิดว่าทางทีมว่าไงครับเรา implement ทีเดียวเลยไหมเพราะว่าตอนนี้มีวิชาอยู่2ประเภทเนาะประเภทนึงก็คือวิชาที่เป็น self paced ไม่มีคนดูแลละอาจารย์ไม่มาดูเกรดบุ๊กแน่นอนนะครับแต่พวกเราเนี้ยอาจจะเข้าไปส่องดูพัฒนาการดูอะไรต่างกับอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาล็อตใหม่ซึ่งกำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะให้อาจารย์เนี้ยใช้เครื่องมือเนี้ยในการติดตามในการดูพัฒนาการอะไรต่างได้นะเพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้แล้วเรา implement ทั้งระบบมันก็ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรใช่ไหม implement ไปเลยไหมครับอาจจะมีข้อ concern อะไรไหมถ้า implement แล้วมันเกิดสะดุดมันจะมีผลกระทบอะไรไหมมันไม่กระทบฟังก์ชันอื่นเลยนะครับที่จะเจออย่างเดียวคือถ้าเขากดปุ่มนี้แล้วมันไม่ขึ้นหรือเขากดปุ่มนี้แล้วสิ่งที่มันแสดงมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดว่ามันควรจะแสดงอย่างเช่นสมมติว่าถ้าวันนี้ไม่ได้มาอาจารย์ช้างไปกดอาจารย์ช้างก็เอ้าโปรแกรมนี้มันผิดนี่หว่าใช่ไหมครับว่ามันแสดงผลไม่ได้อย่างที่มันควรจะเป็นครับผมถ้างั้นก็ implement ทั้งระบบเลยดีไหมแล้วก็เราก็อาจจะต้องทำคู่มือแจ้งอาจารย์ว่ามันมีอันนี้อยู่ทุกวิชาทั้งระบบคือทุกวิชาถูกไหมครับไม่เฉพาะเกรดบุ๊กก่อนนะว่าไปเป็นฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์เอาเกรดบุ๊กก่อน มันจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบงานวันที่3ของเฟส2ก็คือผมเพิ่งทราบว่าอาจารย์ผู้สอนต้องไปสรุปเองงั้นถ้าตรงนี้ทำเป็นทุกวิชาได้ใช้ระบบนี้จะมีประโยชน์มากๆเพราะว่าเขาได้ไปสรุปเองได้โดยง่ายครับเพียงแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่อาจารย์ยังไม่มาผมจะติงคำนิดนึงว่าเนื่องจากเกรดบุ๊กเนี่ยมันวัดแค่การเข้าไปทำข้อสอบไม่ได้วัดการเข้าไปดูวิดีโอไม่ได้วัดการเสวนาใน discussion board งั้นตอนแรกเนี่ยเขาใช้คำว่า active กับnot attempted นะครับ not attempted นี่คือไม่เคยทำข้อสอบเลยแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เข้ามาเรียนโอเคแต่ว่า active ตอนนี้มัน imply ไปผิดนิดนึงนะครับผมก็เลยขอให้แก้คำนิดนึงแต่ยังนึกคำไม่ออกรออาจารย์มาแก้เพราะตอนนี้เนี่ยเขา active
ถ้าเขาเข้ามาดูวิดีโอเข้ามาเสวนาแต่ไม่ได้ทำแบบทดสอบแปลว่าเขาแอคทีฟแต่เขาแค่ไม่ได้ทำข้อสอบงั้นตรงนี้เมื่อกี้น้องๆเขาเลยเสนอคำว่าก็ใช้คำว่า attempted อย่างเงี้ยครับแปลว่าได้ทำข้อสอบแล้วครับต้องมีกรรมไหมแอทเทมควิสหรืออะไรมันเป็นควิสได้เป็นเอ็กซามได้อาจารย์คะอันนี้ขออนุญาตเสนอแนะในส่วนของถ้าเปิดเป็นในงวด3เวลาที่อาจารย์ผู้สอนจะต้องสรุปผลส่งอะค่ะก็คืออาจจะต้องมีสรุปจำนวนคนจบว่าจบกี่คนจำนวนคนสมัครทั้งหมดเท่าไหร่จำนวนที่เข้ามาและแอคทีฟในรายวิชาเท่าไหร่เพราะนั้นถ้ามีสถิติตรงนี้โชว์เป็นชาร์ตตรงนี้ให้ด้วยเขาก็จะสามารถปริ้นสกรีนหน้านี้แล้วก็ส่งงานเราได้เลยด้วยค่ะก็จะง่ายหน่อยก็มันจะมีอีกชาร์ตนึงเนาะจริงๆก็คุยกับน้องเมื่อกี้นี้ว่าจะทำเพิ่มให้อีกชาร์ตนึงแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะมีข้อมูลมาไหมก็คือว่าจำนวนคนผ่านเทียบกับจำนวนคนในคอร์สทั้งหมดประเด็นคือว่าจาก API ที่พีทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่รู้ว่าผ่านคืออะไรนะครับคือเน้นหรือว่าแม้แต่ใน CSV เกรดเองก็ทำมาไม่บอกเกรดมันบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เทจหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านอาจารย์เซตว่าผ่านที่ 70% คือผ่านต่ำกว่า 70% คือเฟลอันนี้ผมไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้นะตอนนี้นะครับก็ในที่ประชุมน้องคุยกับน้องไว้ว่าเรามีลิสต์บ็อกซ์ให้เติมหรือช่องให้เติมได้ไหมว่า 70% แล้วลองสรุปผลออกมาครับก็ถ้าเอาแบบนั้นได้ก็จะทำได้ครับอาจารย์เราไม่สามารถจะไป access database ที่อยู่ในตอนนี้คือเราพยายามที่จะใช้ API ที่มันมีอยู่นะครับเพื่อที่จะไปกระทบตัวคอให้น้อยสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วมันจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นจริงๆถ้าสมมติอาจารย์อยากได้จริงว่าเขาตั้งเท่าไหร่กันแน่ว่า pass fail หรือว่าเกรด ABC ตั้งเป็นยังไงแล้วมันไม่มีที่ให้ดึงจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าอยากให้ดึงมาผมก็จะลองดูว่าผมจะดึงมาได้ไหมครับอันนี้รบกวนลองดูว่าจะสรุปยังไงดีก็คือตอนนี้มีข้อเสนออันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าสมมติเรามองแค่ pass fail นะครับเราขึ้นชาร์ตอีกอันนึงนะครับแล้วผมก็ขึ้นตอบดาวหรือว่ากล่องมาบอกว่าอยากจะแสดงที่กี่เปอร์เซ็นต์เรียกว่า pass อาจารย์คีย์เองเลยนะครับสมมติอาจารย์มาคีย์80ปุ๊บมันก็วาดกราฟมาคนที่ได้เกิน80มีเท่าไหร่คนที่ไม่เกิน80มีเท่าไหร่แบบนั้นแต่มันทำได้แค่นั้นนะครับ A B C ก็จะทำไม่ได้ไกลแบบนึงเลยที่ยากกว่าก็คือว่าไปดูว่าเขาอาจารย์เซตเกรดไว้ยังไง A เท่าไหร่ B เท่าไหร่ C เท่าไหร่แล้วก็พยายามทำกราฟตามนั้นอันนี้จะยากกว่าครับขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงครับพอดีฟังนะผมไม่แน่ใจว่าอันเดียวกันความหมายเดียวกันในไทยมุกปัจจุบันมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่บอกว่าเด็กดูใบเซอร์ได้ดูไม่ได้คอนเซปต์จะคล้ายๆกันไปดูว่าเด็กผ่านตามเกณฑ์ที่อาจารย์ตั้งไว้หรือเปล่าอย่างเช่นตั้งไว้70อย่างเงี้ยครับว่าผ่านก็ไปดูค่านั้นดึงออกมาถ้าเกิน70หรือตั้งแต่70แล้วก็ให้เขาดูเซอร์ได้แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็ดูเซอร์ไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขมันเหมือนกันหรือเปล่าก็คืออาจารย์จิราแนะนำว่าไปดูแทนว่าใครได้เซอร์จำนวนคนที่ได้เซอร์แล้วถูกไหมครับไม่คือผมกำลังจะถามว่าไอ้ความหมายที่ทางคือฟีเจอร์ข้อนี้ของอาจารย์ครับมันคล้ายกับอันนี้ไหมถ้าคล้ายกันมันน่าจะใช้เทคนิคเดียวกันเข้าไปแก้ไขได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปถามทางเอาซอสบริษัทว่าเขาเข้าไปดูค่านี้ยังไงไม่แน่ใจว่าเขาทำผ่าน API ไหมลักษณะเดียวกันใช่ครับอันนี้คือจริงๆข้อมูลมีอยู่เนาะในหน้าถ้าเข้าไปดูในหน้าสตูดิโอมันจะเห็นตารางที่อาจารย์ให้เขาตั้งอยู่จริงๆข้อมูลในระบบมีแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่ API ที่ edX provide ไว้ให้เฉพาะ API ที่มีอยู่นะครับมันไม่มีข้อมูลนี้ครับเพราะนั้นแต่ที่บอกว่าถ้าอาจารย์ต้องการจริงๆก็ต้องทำเพิ่มผมก็ต้องไปทำ API เพิ่มบางอย่างเพื่อให้ได้ค่านี้มันกลับมาแค่นั้นเองครับก็จะยากกว่าการที่ให้เขากรอกเองเลยแล้วมันก็จะกลับมาเป็นอย่างที่อาจารย์จิราบอกถ้ามันมี ABC ได้มันก็จะเห็น ABC ออกมาเลยครับเราคือเคสมันเป็นอย่างนี้นวลคือว่าคอนดิชันที่อาจารย์โจ้พยายามทำก็คือว่าไม่ไปยุ่งไม่ไปแอคเซสตรงกับฐานข้อมูลคือถ้าแอคเซสตรงปั๊บเนี่ยมันมีแน่นะครับแต่มันจะมีผลข้างเคียงตามมาว่าถ้าเขาเปลี่ยนระบบเขาเปลี่ยนโครงสร้างก็ต้องมาแก้โค้ดตามให้อาจารย์โจ้ใช้วิธีคอ API ที่เป็นมาตรฐานของ EdTech งั้นถ้าแบบนี้มันก็ปลอดภัยใช่ไหมครับก็พยายามจะใช้ API ที่มีอยู่แล้วนะครับเพื่อให้การ migrate สมมติว่ามีการอัปเกรดเวอร์ชันเนี่ย
มันปลอดภัยมากขึ้นกรณีที่ไม่มีจริงๆก็จะไปใช้คลาสหรือว่าใช้โค้ด edx ที่มีอยู่แล้วให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อลดการคือผมจะพยายามไม่อยู่ดีไปคิวรี่จาก database มาโดยตรงเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าสกีม่ามันจะเปลี่ยนเป็นยังไงก็จะพยายามอิงตามโค้ดของ edx นะครับก็จะพยายามเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ถ้าไม่มีความจำเป็นที่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเพื่อไปทำอย่างจริงๆตอนนี้ last log in เนี่ยก็ต้องเขียนเพิ่มแล้วเพราะว่าดูแล้ว API มันก็ไม่มีเลยจริงๆก็ต้องทำเพิ่มไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันการตัดเกรดเนี่ยถ้ามันไม่มีจริงแล้วมันต้องทำเพิ่มมันก็อาจจะทำเพิ่มได้เหมือนกันนะครับอันนี้จะเสริมที่อาจารย์นุชัยพูดนี่คือว่า API หลายตัวที่ใช้ตอนนี้คือจะบอกว่าเป็น undocument ก็ได้คือจริง document ของ edx มันแย่มากครับอาจารย์ศิลามันห่วยมากแล้วคือ document API ยิ่งห่วยเข้าไปใหญ่เลยคือไม่รู้ว่ามีอะไรใช้อ่ะครับสิ่งที่ทางทีมผมไปทำก็คือไปแกะโค้ดมาเลยว่าตกลงมีอะไรใช้บ้างแต่ว่าเนื่องจากการไปแกะโค้ดเนี่ยสิ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยถือว่าเป็น undocument เพราะว่าเขาไม่ document ไว้ที่ไหนเลยก็ไม่รู้เพราะนั้นมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้สมมติว่าอีกหน่อยอาจารย์ศิลาอัปเกรดเป็น ironwood API ที่ผมคอยอยู่อาจจะหายไปก็ได้นะครับผมก็การันตีตรงนี้ไม่ได้แต่ว่าก็พยายามใช้สิ่งที่มันมีอยู่เพราะเราเชื่อว่ามันน่าจะไม่หายไปไหนครับเดี๋ยวต้องอาจจะค่อนข้างคอนเฟิร์มหน่อยว่าการอัปเกรดคงยังไม่มีเร็วๆนี้แน่นอน มันยากมากครับอันนี้ก็ API เรื่อง document เป็นสิ่งที่เราเจอมาเหมือนกันเลยใช้วิธีการเดียวกันนะครับหา doc ก่อน doc ไม่เจอถึงเจอก็ไม่ใช่เวอร์ชันที่ต้องการหาไม่เจอก็เปิดโค้ดเปิดสารพัดอะครับเพื่อไล่ให้ได้แบบนี้เหมือนกันก็จะเจอปัญหาเหมือนกันว่าถ้าอัปเกรด API เปลี่ยนแน่นอนเพราะอย่างปัจจุบัน API ถ้าเป็นฟิกคัสมันจะใช้ว่าเวอร์ชัน 0.5 Ironwood Hawthorn เนี่ยเขาใช้เวอร์ชัน 1แล้วยังไงก็ต้องแก้ API แน่นอนครับอันนี้เจอแน่ๆครับขอบคุณครับผมกำลังคิดว่าเราเขียน API ในกรณีข้อมูลที่เราไม่สามารถจะได้จาก API มาตรฐานเราเขียน API เข้าไป access เนาะแล้วเราคือสิ่งที่ได้ตามมาคือเราสามารถที่จะเหมือนกับ contribute API ผมเชื่อว่าข้อมูลอย่างเงี้ยแพลตฟอร์มอื่นๆก็อาจจะอยากได้เวลาทำสถิติก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่ contribute ไปส่วนหนึ่งเนาะแล้วเราก็รู้ว่าเราทำ API เพิ่มอะไรบ้างนะครับ document ไว้ในกรณีที่ผมเชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนแหละไม่ว่าจะทำวิธีไหนก็ตามเนี่ยพอเปลี่ยนเราก็จะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นผลกระทบเราก็ต้องเปลี่ยนตามได้ครับก็จริงๆที่ทำในเฟสนี้ที่ทำเกรดบุ๊กวิวเวอร์นี่ต้องเรียนอาจารย์นุชัยว่าจริงใน Ironwood มันมีบางส่วนที่เราทำแล้วเราก็ต้องบอกตามตรงว่าทีมให้ requirement ทางเนี้ยก็ให้ requirement ได้ตรงกับที่เขาทำออกมาเยอะมากนะครับยกเว้นตัวกราฟที่เราทำกราฟออกมานะครับแต่ตัวส่วนที่เป็นตารางเนี่ยผมว่าเหมือนเปรียบเลยครับครับเขาไม่แอบดูของเราผมเรายังไม่ทันคอนทริบิวไปอ่ะเขาทำมาแบบนั้นเดี๋ยวแบบเดียวกันออกมาแล้วครับถ้าพูดเรื่องนี้ผมขอแชร์นิดพอดีผมได้มีโอกาสไปเริ่มคอนเฟอเรนซ์ EDX คอนเฟอเรนซ์ที่แคลิฟอร์เนียก็เลยเห็นฟีเจอร์เขาเยอะแยะหมดเลยที่เราทำมาเนี่ยเขามีหมดเลยคือเราทำนำเขาไปผมไม่รู้เราควรจะดีใจหรือเสียใจเกตบุ๊กนี่มีขึ้นเป็นไฮไลท์จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแปลว่าต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรเนาะเรารออัปเกรดเขาอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันจะได้ตามใจที่เราอยากได้เลยจริงๆแล้วไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆวิธีโมเดลในการทำที่ถูกคือเราควรจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ทีมอาจารย์ศิลาเข้ามาแบบเป็นหน่วยงานเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วอาจารย์ศิลาก็ไปคอนเนคกับเขาอยู่แล้วเนี่ยผมว่าเราน่าจะไปเวิร์กกับเขาเลยคือเรามีฟีเจอร์จริงๆสิ่งที่ทำให้เราทำซ้ำเนี่ยเพราะเราอยู่ห่างเขามากเกินไปนะครับบางอย่างเนี่ยเราเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในทีมพัฒนาของเขาเนี่ยเขามีแผนอะไรบางทีเขาก็ไม่ได้บอกหมดเนาะบางอย่างเขาก็บอกมาบางอย่างเขาก็ไม่บอกมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเขามีแผนอะไรนะครับการที่เราเข้าไปใกล้มากขึ้นก็ทำให้เราเห็นมากขึ้นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีบางอย่างที่เราจะคอนทริบิวต์ได้นะทางนี้ทำไปตั้งเยอะแทนที่จะต้องเมนเทนเองเป็นฟอร์กออกมาแล้วมานั่งอัปเกรดนะเราสามารถคอนทริบิวต์กลับเข้าไปในตัวมาสเตอร์บาร์แล้วก็แชร์ให้คนอื่นได้ด้วยเราก็ลดภาระในการอัปเกรดเราด้วยในระยะยาวเนี่ยจะต้องเรามองว่าเราจะไปทิศทางอย่างนั้นได้ไหมครับแล้วก็เราก็จะมีที่ยืนในกลุ่มของ edx ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะผมว่าน่าจะดีมันน่าจะคอนเฟิร์มหลายๆอย่างว่ามันเป็นความต้องการร่วมอ่ะคือที่เราคิดไปคิดมามันก็เกิดจากความต้องการเราเองไม่ได้ไปรู้แผนเขาแต่เขาก็ทำคล้ายเราก็แบบว่ามันเป็นความต้องการร่วมเนาะงั้นถ้ามีโอกาสสร้างเป็นเน็ตเวิร์กเนี่ยเราน่าจะไปได้เร็วขึ้นและอีกอันนึงก็คือว่าสงสัย
ทิศทางอนาคตมันน่าจะทำให้เราต้องแบ็คกลับไปยังเมนสตรีมมีแนวโน้มนะที่เราต้องหันกลับมาเมนสตรีมมากขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าการที่เราไปแตกกิ่งก้านสาขาของเราเองเราจะต้องเหนื่อยมากในการที่ไปเมนเทนโค้ดในการไปพัฒนาฟีเจอร์แทนที่เราจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาเวอร์ชันใหม่ๆของไอตัวออริจินัลของเขานะครับไม่เป็นไรครับผมว่าเราอินเวสต์ทำให้เราเรียนรู้เราได้ความเข้าใจเราพัฒนาไปนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราพอถึงจุดหนึ่งเราก็ค่อยๆขยับเข้ามาสู่เมนสตรีมก็ไม่น่าแปลกดีครับเป็นอะไรที่ดีแต่งานนี้เป็นงานที่ต้องช่วยกันเนาะมันเป็นเรื่องที่แบบเยอะมากอะเยอะมากแล้วถ้าทีมเดียว2ทีมอาจจะเอาไม่อยู่อาจต้องช่วยกันทุกภาคส่วนเลยนะครับคราวนี้กลับมาสรุปอันนี้ครับเราจะสรุปว่ายังไงดีถ้าที่นวลคอนเซิร์นคือว่าเรารีควายให้กับวิชาที่เขาจะต้องส่งรายงานถ้าเรามีอะไรที่เป็นรีพอร์ตให้เขามันก็จะง่ายครับก็ผมทำได้2แบบอย่างที่บอกแล้วครับถ้าเอาแบบเร็วก็คืออย่างที่ทางนี้เสนอมาว่าผมมีกล่องให้กรอกเลยว่าพาร์ทเท่าไหร่พาร์ทคือ 80% ใส่เลข80เข้าไปผมก็วาดชาร์ตออกมาให้ว่า8เกิน80ตั้งแต่80ขึ้นไปเป็นสีเขียวมีเท่านี้ต่ำกว่า80เป็นสีแดงมีเท่านี้แค่นี้ทำง่ายไม่ยากมากนะครับทำให้ได้เลยนะครับแต่ว่าชาร์ตนี้มันก็จะอยู่ลอยๆอาจารย์อยากจะใส่เลขอะไรไปก็ได้ตามใจอาจารย์70 60 50แล้วแต่อาจารย์จะใส่นะครับกับอีกทางหนึ่งที่ทำได้ที่ยากกว่าก็คือไปดูที่คอสของอาจารย์ว่าอาจารย์ไปตั้งพาร์ทกับเฟลไว้เท่าไหร่นะครับสมมติอาจารย์ตั้งพาร์ทไว้70มันก็เอาเลข70มาพลอตให้ตรงนี้ผมต้องทำ API เพิ่มนะครับแล้วก็จะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้ครับก็การนี้แล้วแต่ว่าอาจารย์อยากจะได้แบบไหนครับโดยหลักการแล้วทุกอย่างมันน่าจะมาจากข้อมูลที่ตั้งไว้ครั้งแรกเนาะถ้ามาเปลี่ยนคือมาเปลี่ยนได้ตอนหลังเนี่ยมันเป็นการกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกคอนเฟิร์มอ่ะมันเหมือนกับว่าใครจะตั้งไว้เท่าไหร่แล้วก็พิมพ์ออกมาได้เราก็ต้องกลับไปเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าโดยกระบวนการมันก็ดูจะไม่มีการยันกันของข้อมูลอันนี้พาร์ทที่1เนาะพาร์ทที่2ถ้าอยากจะให้มันยาวๆออกไปเนี่ยแล้วคนที่ใช้เนี่ยไม่ต้องมาคอนเซิร์นมากเซตอะไรทุกอย่างให้ดีเปิดสอนไปกลับมาดูรายงานทุกอย่างมันอัตโนมัติเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบนั้นคืออยากจะได้ออปชั่น2อะครับคราวนี้ไม่รู้ว่าจันโจ้จะใช้เวลาคิดว่าค่าว่าตรงนี้ไม่ทันส่งวันนี้แน่ครับนี่เพราะว่าเวลาส่งงานนี่จะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยว QR ใช่ครับแต่เดี๋ยวตรงนี้จะส่งจะในตอนที่ส่งงานเนี่ยจะต้องส่งแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ตรงนี้รับไปว่าถ้าอาจารย์มาแบบนั้นเดี๋ยวผมไปดูว่าผมดึงออกมาได้ไหมขอดูความเป็นไปได้ก่อนอย่างที่อาจารย์ศิลาบอกว่าเขาทำได้มันต้องมีทางทำแหละนะครับผมก็ต้องไปดูก่อนว่าความยากง่ายเป็นยังไงแล้วก็ถ้าทำได้ก็จะทำเพิ่มตรงนี้ให้ครับพรุ่งนี้ก็ชัดครับอาจารย์ต้องไปแกะก่อนครับแล้วก็เพิ่มAPIพอดีน้องช่วยดูนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันตรงอย่างที่ถามว่ามันตรงกับความต้องการมันมี API เนี่ยในไทมุกก็มีดูไว้ว่าคอนี้ผ่านไม่ผ่านคือเห็นเลยว่าผ่านไม่ผ่านผ่าน API เลยนะฮะแต่ไม่แน่ใจว่าตรงกับความต้องการหรือเปล่ารบกวนด้วยครับเพราะหาไม่เจออันนี้เราก็หามานานเหมือนกันเพิ่งมาได้เมื่อไม่นานเนี่ยหมายถึงผ่านรายคนหรือมองเป็นภาพวิชาหนึ่งแล้วบอกจำนวนครับรายคนอ๋อถ้ารายคนเห็นค่ะแต่อันนี้จะเป็นในมุมวิชาที่เด็กทุกคนรวมกันเป็นไงบอกแล้วอันนี้ก็ต้องเขียนเพิ่มมันจะยากในมุมที่วิ่งเด็กทุกคนเป็นพันนะคะเราต้อง implement ขึ้นมาเองแล้วก็ดึงข้อมูลแล้วก็เวลา process ก็ใช้ performance เยอะช้าด้วยเราเจอเหมือนกันปัญหานี้เจอก็ยังแก้ไม่ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องทำจะเห็นว่าไงผมว่าทำเป็น API ในความเห็นนะครับก็ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวขอรับไว้นะครับแต่ก็บอกอาจารย์ไว้ก่อนเลยว่าไม่ทันส่งครั้งนี้แต่เดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้แหละอันนี้คืออาจารย์จะแถมให้ใช่ครับนี่ไม่อยู่ในที่อยู่จริงกราฟเกิร์ฟอะไรนี่หลายอย่างก็ไม่อยู่กราฟหน้าแรกนี่ก็ไม่อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้ามันทำแล้วมันทำให้ชีวิตอาจารย์ดีขึ้นก็อยากทำครับแต่มันก็จะจำกัดอยู่แค่ตัวที่กำหนดผ่านใช่ไหมคะอาจารย์ผู้สอนก็จะไม่สามารถอยากรู้เฉพาะ90ไปเจนข้อมูลในอีกหน้าแทนใช่เขาไปดูในตารางเขาได้อยู่แล้วครับก็ไปอีกหน้านึงเนาะหน้าที่เป็นตารางเนี่ยเขาก็ดูได้แล้วเขาก็ฟิลเตอร์ได้ว่าเขาอยากรู้ว่าคนที่ได้เกิน90มีกี่คนเขานับตรงนี้ได้อยู่แล้วครับ
นี่คือแอดฮอกไงแอดฮอกก็คืออยู่เฉพาะกิจมีความสนใจเฉพาะเรื่องแต่ถ้าพรีแพร์รีพอร์ตมันน่าจะเซตมันไม่ออกมาเป็นกราฟใช่ครับถูกครับเอ็กซ์พอร์ตมาใส่ Excel เอ็กซ์พอร์ตใส่ Excel ใช่ครับพูดอย่างนี้นะผมมีไอเดียว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยก็เราก็ทำฟอร์มูล่าไว้แจกก็ได้ copy ใส่ Excel แล้วก็มารันสคริปต์เราก็อาจจะได้นะครับถ้าอยากเห็นเป็นกราฟนะครับก็ได้ไม่รู้อาจารย์โจจะทำหรือเปล่าอาจารย์ต้องเป็นอาจารย์ช้างเนาะเพราะว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญ Excel เท่าทางนี้ผมยังฝันว่ามันจะมีคอมมูนิตี้ที่คนมาเล่นมาใช้ระบบนี้แล้วบอกอ้าวผมมีเทมเพลตแล้วนะใครจะเอาอย่างนี้นะมาแชร์กันมันเป็นคอมมูนิตี้เลิร์นนิ่งไปอาจารย์ลองดิครับผมว่าเดี๋ยวอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยอยากได้แน่นอนก็คือก๊อปปี้อันนี้เอาไปใส่ชีทที่1แล้วชีทที่2มันได้นู่นได้นี่ออกมาสุดยอดเลยครับคือเจ้าพ่อคอมมูนิตี้อยู่นี่แต่จะไม่มีลูกเจ้าพ่อไม่ใช่ไม่มีใครมาช่วยคุยด้วยเลยไม่มีมีอยู่คนเดียวเป็นเจ้าพ่อไม่มีลูกน้องก็จริงๆน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะอาจารย์คะอันนี้หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตัวนี้จะไปแขวนอยู่ในหน้ารายวิชาของอาจารย์สามารถคลิกได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ทุกคนเป็นแท็บเมนูเพิ่มอีกแท็บนึงไม่เป็นแท็บเมนูครับก็คืออยู่ในเมนูเดิมเนาะในหน้าInstructor Dashboard ในหน้า Data Download มันจะมีปุ่ม Generate Gradebook นะครับพอเขา Generate Gradebook ปุ๊บปกติมันจะได้ไฟล์มาที่อาจารย์ช้างเอาไปเปิดใน Excel ไฟล์นั้นแทนที่จะดาวน์โหลดไฟล์มันมีปุ่มเพิ่มข้างๆว่าเปิดเลยนะครับเป็นปุ่ม Open พอกด Open ปุ๊บมันก็จะ Pop up อันนี้ออกมาแล้วก็จะแสดงหน้าก็จะวิวได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ ExcelOkay. หรือว่าจะดาวน์โหลดออกมาอีกทีเป็น Excel ก็ได้เป็น CSV ก็ได้นะครับหลังจากที่เขาฟิลเตอร์แล้วแต่เมื่อกี้อยากดูว่าเฉพาะคนที่ได้เกิน 90% แล้วฟิลเตอร์แล้ว export ออกมาเฉพาะที่ฟิลเตอร์มาก็ได้เหมือนกันครับอ๋อโอเคแล้วอันนี้หมายถึงว่าเวลาที่ป๊อปอัพหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีชื่อวิชาอะไรบอกไหมคะว่าณสถานเนี้ยตอนนี้เราอยู่ป๊อปอัพบนหน้าต่างวิชาอะไรป๊อปอัพที่มาจะไม่มีชื่อวิชาจริงๆแล้วเราควรจะเพิ่มไปเหมือนกันครับชื่อวิชาจะไม่ทราบแต่อย่างน้อยเราเพิ่มหลักวิชาก็ยังดีครับเดี๋ยวเพิ่มให้เพราะว่าจะมีอาจารย์ที่เปิดทีหลายๆหน้าต่างใช่ไหมครับอันนี้อาจารย์ไม่ได้คิดถ้าอย่างนั้นก็โอเคแล้วเนาะคราวนี้อาจารย์โจ้มีหลายตัวหลายฟีเจอร์ที่แอดออนเนี่ยครับผมที่บ้านเราจะต้องมาคุยกันว่าแต่ละฟีเจอร์เนี่ย implementation time ของมันเนี่ย time frame มันจะเป็นยังไงเนาะอาจจะต้องมาอะไรครับนี่ถึงว่าจะต้องหลบช่วงนั้นช่วงนี้หรือเปล่ามันมีผลกระทบอะไรกับแผนการเปิดคอร์สหรือเปล่าแต่อย่างน้อยไอ้ตัวเกรดบุ๊กเนี่ยคิดว่าถ้าพร้อมก็ implement ได้ครับเนาะและอย่างอื่นเดี๋ยวเรามาคุยกันนอกรอบนะครับได้ครับงั้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์พร้อมเลยก็เดี๋ยวผมจะลองประสานอาจารย์ศิลาเลยว่าทำอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวต่อก็จะลอง deploy เลยเดี๋ยวขอแก้อีกนิดนึงนะครับก็ให้อาจารย์น้อยดูว่าจะแก้ของคอร์สอาจารย์ช้างได้ไหมอีกนิดนึงครับพอดีมันมีคอร์สที่เข้าไปยุคแรกๆใช่ไหมครับที่มันไม่เหมือนกันผมได้เจนรีพอร์ตของวิชา SPU 002ซึ่งเปิดเมื่อ1มีนาปีที่แล้วถึงเมษาปีที่แล้วไปให้น้องเขาไปลองเจนดูนะครับทีนี้ผมก็เลยออฟเฟอร์ไปว่าเพราะว่าเขาบอกว่าต้องการเพิ่มก็ตอนนี้ผมก็ยังมีวิชานี้ที่มารีรันเอาได้แล้วก็มีสแตทของวิชาเก่าอีกวิชานึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะเปิดสอนอีกวิชาหนึ่งซึ่งก็พอแต่เข้ามาเรียนด้วยอันนั้นน่ะคนเรียนน่าจะเยอะน่าจะหลายพันคนมากเลยถ้าเกิดจะเอาสแตทตรงนั้นหรือหาวิธีเอาไปยุ่งอะไรกันตรงนั้นผมก็ยินดีครับครับขอบคุณครับก็ในอนาคตถ้าอยากจะเพิ่มกราฟอะไรเดี๋ยวเราดูไปตามความจำเป็นก็ได้นะครับที่จะเพิ่มนะครับตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยรันฝั่งเบราว์เซอร์หมดเลยนะครับก็คือจริงๆวิธีทำงานมันคือมันดาวน์โหลด CSV ไฟล์นั้นมาแล้วมาประมวลผลแล้วก็รันที่ฝั่งเบราว์เซอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมทางทีมผมทดสอบแล้วว่าเราใช้ database engine ทางฝั่งเบราว์เซอร์เนี่ยรับได้ประมาณแสนกว่าคนใช่ไหมเราลองแสนกว่าคนที่มันยังรับได้อยู่ก็คือประมาณสัก30วิยังทนยังได้อยู่นะครับจริงๆทีมผมนี่น้องๆโปรแกรมเมอร์บอกว่ามันใช้ไม่ได้พี่มันใช้ไม่ได้เลยมันโหลดไปตั้ง30วิเนี่ยใช้ไม่ได้30วินี่เขารอไม่ได้อะไรที่เกิน 2-3 วินี่เขาถือว่าใช้ไม่ได้นะครับผมก็งงเลยแต่ว่าก็ประมาณ30วิก็ข้อมูลหลักสักแสนก็คิดว่าไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะครับก็อยู่ที่เครื่องอาจารย์ด้วยนะครับแต่ช่วงระหว่างนั้นมันมีอะไรขึ้นมาแวบๆมันหมุนครับมันหมุนโอเคใช่ครับถ้างั้นก็น่าจะโอเคคราวนี้ผมสรุปเป็น2อย่างนะอันที่1ก็คือว่าฟีเจอร์ที่ implement ค่อนข้างเซฟ
นะครับเช่นเขตบุ๊กนี้ก็เดินหน้าไปทดลองให้เรียบร้อยแต่มันมีฟีเจอร์บางอย่างที่มันจะต้องเทสใน environment จริงซึ่งเราก็คุยว่าเดี๋ยวเราต้องเวิร์คไปด้วยกันเนาะว่าจะทำยังไงคุณโหน่งมาพอดีครับ คุณโหน่งไอตัวแซนสตอเรจของเราเนี่ยครับจะได้มาเมื่อไหร่ครับ เดือนหน้าเนาะสตอเรจผมเข้าใจว่ามีเท่ากับปัจจุบันคือเพิ่มเท่าตัวใช่ไหมครับ100เทราไบต์นะครับเพราะฉะนั้นก็ CPU power เนี่ยเราไม่ได้ขาดแต่เราขาดพื้นที่ถูกไหมครับอะไรนะครับเมมโมรี่เอ๊ะแต่เมมโมรี่เยอะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นรีซอร์สมันจะประมาณนี้ครับเราจะต้องมาวางแผนร่วมกันนิดนึงนะครับขออนุญาตต้องรบกวนทางเน็ตเทคเข้ามาช่วยด้วยนะครับว่าเราจะต้อง implement ระบบใหม่ยังไงเพื่อเทสฟีเจอร์ตัวที่ซับซ้อนนะครับเพื่อให้พร้อมถ้าแน่ใจแล้วก็ค่อย migrate เข้ามาสู่ working operationนะครับอันนี้ก็คือพาร์ทที่ต้องช่วยกันหารือนิดนึงขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสเกดูลหรือไทม์ไลน์นิดนึงครับพอดีต้องบอกตรงทางผมไม่ได้รับทราบรายละเอียดตรงนี้มากนักนะครับเลยไม่แน่ใจว่าไอ้ไทม์ไลน์ในการดีพลอยของจริงหรืออะไรที่ต้องส่งงานแล้วเนี่ยขึ้นระบบเนี่ยมันช่วงไหนอะไรยังไงมันนานไหมเพราะว่าทางทีมจะต้องมาประเมินก่อนว่าช่วงนี้มันก็ฟุ้งตรงก็ผ่านไป2ไตรมาสแล้วงานก็เริ่มตุนแล้วเดี๋ยว FTE จะไม่มีมาลงได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างการ deploy ก็เข้าใจทางคุณพงษ์ธวัชนะผมก็อยากให้ deploy กับ environment จริงหรือใกล้เคียงจริงที่สุดเพราะมันจะได้รู้ปัญหาตอนนี้ก็คุยกับน้องครับว่าเรามีเครื่องของไทยมุกก่อนที่จะขึ้น production มีเครื่องทดสอบอยู่2เครื่องก็คือ muk.beta กับ muk.test ซึ่งเมื่อก่อนเราใช้ทั้งคู่เลยเดี๋ยวตอนนี้กำลังคิดว่าเดี๋ยวจะไปเช็คก่อนว่ามันสามารถนำเครื่องใดเครื่องหนึ่งเนี่ยมาลงระบบใหม่แล้วให้ทางนี้เทสใช้สำหรับทดสอบได้ไหมซึ่งมันน่าจะใกล้เคียงกับของจริงมากกว่าโดเมนก็มีแล้วคือ SSL ก็มีหมดแล้วคือมีพร้อมใช้แค่ไป install ให้ระบบใหม่เท่านั้นเองแต่เดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนเพราะว่าoutsource เราก็ใช้เครื่องพวกนี้ในการทดสอบเหมือนกันนะครับแต่เบื้องต้นขอทราบไทม์ไลน์ก่อนยังไงบ้างครับตาม TOR งานวันนี้ผมจะต้องส่งประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับแต่จริงๆส่วนที่กระทบจริงๆมันใน TOR บอกต้องติดตั้งบนเครื่องของ TCU นะครับก็จริงๆมาติดตั้งไปหมดแล้วแต่มันเหลือแค่อินทิเกรชันระหว่างตัวไทม์บุ๊กกับตัวนี้ที่มันยังไม่เรียบร้อยก็จะมี2จุดที่หลักๆที่ถ้าจะเป็นประเด็นนะครับก็คือตัวทีมที่บอกนี่ซึ่งมันเล็กน้อยนิดเดียวแล้วก็การเปิดให้มันรันคอสออริจินบางจุดได้นะครับก็คือแก้ header ทางฝั่งข้างหลังตัว NTNext นะครับเพื่อยอมให้มันเข้าถึงข้อมูลได้จากโดสับโดเมนมันซึ่งคือ getbook.thaimook.org แค่นี้เป็น2เรื่องที่อาจจะอยากจะขอรบกวนก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นๆมันเรื่องการวางแอปเรื่องการอะไรผมเข้าใจว่ามันจะกระทบเยอะก็อาจจะขอทางนี้นิดนึงว่ามันถ้าเกิดว่าตัวจังโคแอปตัวนั้นไม่ได้วางไปเนี่ยตอนที่ทำ line notification เนี่ยจะมีบางอย่างที่ยังไม่มีข้อมูลส่งมานะครับก็จะขอทางซีซีไว้ก่อนว่าเมื่อพร้อมมาถึงจะได้ข้อมูลตัวนี้มาครับรบกวนจันโจ้ทำตารางได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมมีเมลสรุปวิธีได้ครับว่าช่วงหลังก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาอะไรกันนะครับว่าจะวางแผนยังไงกันบ้างครับโอเคทางด้านเกตบุ๊กนี่มีประเด็นครับผมขอแทรกนิดนึงได้ไหมครับไอ้เรื่องทีมของเฮดเดอร์ที่เคยส่งมาให้ผมประสานงานกับ Nextech ครับไม่ทราบว่าตอนนี้ใช้งานได้ยังครับทีมไฟล์ใช่ไหมครับได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไฟล์มันยังไม่ครบประสานกับดร.ศิลาไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรอไฟล์เพิ่มเติมอยู่ครับครับแต่จริงๆคือทดลองแล้วอะครับมันโอเคแต่ว่าประเด็นคือพอตีไม่ครบเวลาเราจำลองขึ้นมาแล้วก็ไม่เห็นว่าหน้าตามันทั้งหมดมันเป็นยังไงมันรูปบางอย่างมันหายไปอะไรก็ไม่รู้ว่าเราแก้ถูกทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าโดยรวมผมคิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะว่ามันเล็กน้อยมากมันแค่ตารางนิดเดียวครับครับตัว allow origin นะครับได้ยังยังไม่ได้ได้แต่ยังไม่ครบอะค่ะคือมันมีบางอย่างที่กำลังเช็คอยู่แล้วก็ยังติดเรื่อง API แต่มีติดต่อพี่ไม่ค่ะเข้าใจว่าทางทีมผมก็เปิดให้หมดแล้วได้เมลจากทางคุณคมสันมาแล้วก็ไปแอดเข้าไปหมดแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่า
ไอ้ที่มันติดนี่มันติดตรงส่วนไหนอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวผมไปเช็คขอบคุณครับก็เดี๋ยวอาจจะขอจะเรียกว่าไงดีให้มันเร็วนิดนึงนะครับก็คือขออนุญาตคุยกับอาจารย์ศิลาตรงแล้วเดี๋ยว CC ทางนี้ไปด้วยจะได้คุยกันเร็วหน่อยนะครับอาจารย์ไม่ก็ในส่วนของเกตบุ๊กผมไม่มีพอยต์อื่นแล้วครับส่วนของไลน์โนติเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีที่ต้องปรึกษาอาจารย์น้ำชัยเยอะเหมือนกันเมื่อเช้าเราคุยกันไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คือไลน์มันเปลี่ยนไปพอสมควรนะครับเพราะจากที่ไลน์ออฟฟิเชียลเขากับไลน์แอดมันเมิร์จรวมกันแล้วเขาเปลี่ยนว่าหลายอย่างเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนไปเยอะก็คือเรื่องของการคิดค่าใช้จ่ายซึ่งเดิมเนี่ยการส่งข้อความจาก API ในการพุชไปเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนว่าคิดเงินไม่คิดเงินยังไงเพราะมันจะมีบางกรณีที่มันไม่เสียสตางค์แต่ตอนนี้มันชัดเจนออกมาหมดแล้วนะครับว่าการพุชทั้งหมดการส่งข้อความทั้งหมดไม่ว่าจะผ่านคนหรือว่าผ่าน API ถ้าเราเป็นคนส่งก่อนคือไม่ใช่ผู้ใช้ไลน์ส่งก่อนเนี่ยเสียตังค์นับโควต้าหมดเลยซึ่งมันแพงด้วยนะครับอาจารย์ก็คือเนี้ยอันที่ให้ดูเมื่อกี้ถ้าเป็น push message คือเราเริ่มก่อนเนี่ยเสียตังค์ถ้าเป็น reply message คือ user พิมพ์อะไรมาแล้วเราตอบกลับไปเนี่ยอันนี้เราไม่เสียตังค์ตอบเข้าไปภายใน30วินาทีด้วยนะครับถ้าเกินกว่านั้นก็เสียนะครับแต่ถ้ามาคำนวณของเราแล้วนะครับที่เราทำออกมาเนี่ยครับก็คือด้วยแพ็กเกจสูงสุดแล้วนะครับด้วยจำนวนที่คำนวณคร่าวๆว่านี่สมมติว่ามีสักหมื่นคนที่รับโนติแล้วส่งโนติทุกวันนะครับ1เดือนเนี่ยมันจะเสียสตางค์เนี่ยครับประมาณเกือบ 27,000 บาทซึ่งมันก็ปีนึงหลายแสนบาทเหมือนกันอันนี้แค่ 10,000 คนที่ได้รับโนติฟิเคชันนะครับแล้วส่งทุกวันครับมันก็เลยมีประเด็นที่อาจจะต้องกลับมาดูว่าจะยังไงดีก็คือว่าเราจะต้องจริงๆในความคิดคือเราควรจะไปคุยกับไลน์นะครับแต่เราโชคร้ายที่คอนเนคชันเราย้ายหนีเราไปซะก่อนนะครับก็มันจะได้ทำอะไรตรงนี้ได้มากขึ้นด้วยครับมีประเด็นเนี้ยครับมีวิธี work around อยู่อย่างแรกคือที่ดร.โจ้พูดไว้ตอนเช้าคือแทนที่เราจะ push ไปคือให้เขาเป็นคนเริ่มคุยแต่ว่าไอ้ตรงนี้จะไม่ได้ notification เริ่มคุยเช่นเขามากดมีอะไรใหม่ไหมไม่มีปุ่มนะครับแล้วก็ push มีอะไรใหม่ขึ้นไปให้เขาอันนั้นไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ต้องเพราะว่าเป็นการแชทกลับไปวิธีที่สองก็คือเราก็ไปเจรจากับไลน์ดูซิว่าเพื่อการศึกษาแล้วราคาพิเศษเขาจะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแพงนะนี่เขาคำนวณไว้เดือนหนึ่งเกือบ 30,000 บาทเนี่ยนี่ยังเอาแค่หมื่นคนครับอันนี้อาจารย์นุชัยท่านเห็นตรงนี้ยังครับตัวนี้ทางทีมเนี่ยเขาทำงี้นะครับสมมติว่า1คนลงทะเบียน5วิชาระบบจะรวบรวม notification ของ5วิชามาไว้เป็น notification เดียวแล้วส่งเราตั้งค่าได้ว่าให้ ส่งกี่โมง นะครับทุกคนจะได้ยิงเปี้ยงไปทีเดียวเลยใช่ทีนี้ข้อความเขาทำไว้น่ารักมากเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ที่ทำไว้เดิมนะครับก่อนที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในไลน์เนี่ยเราทำไว้เดี๋ยวขอดูแบบเดิมก่อนครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเอามาต่อกันให้หมดเลยเหตุผลที่เอามาต่อกันให้หมดเลยเนี่ยเพื่อประหยัดเมสเซจนะครับแต่แรกแล้วก็มันก็จะดูอ่านยากนิดนึงนะครับแต่พอหลังการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็พบว่ามันมีเมสเซจอีกแบบนึงที่เราจะใช้ได้ก็คือเป็นการ์ดแล้วก็เป็นคารูเซลแบบนี้ครับก็คือเป็นการ์ดสแต็กเลื่อนไปเลื่อนมาได้ซึ่งก็คิดว่าอาจจะเปลี่ยนมาเป็นลักษณะนี้แทนด้วยเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้นะครับมันนับเท่ากันก็คือว่าผมสามารถที่จะทำการ์ดแนวนอนแบบนี้ได้มากสุด10การ์ดส่งไปพร้อมกันนะครับนับเป็น1 message เท่ากับข้างบนยาวๆตัวนี้ซึ่งหน้าตามันดีกว่ากันเยอะเลยนะครับก็ใจนึงก็คิดว่าอยากจะเปลี่ยนมาแต่ในความรู้สึกก็คือรู้สึกว่ามันไม่ make sense ที่สำหรับไลน์เนาะที่ทำไมไอ้ที่ทำได้เยอะกว่ามันถึงคิดราคาเท่ากับที่ทำได้น้อยกว่าก็เลยมีความกังวลว่าที่หน่อยมันจะคิดราคาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าสำหรับพวกที่เป็น rich message หรือว่าพวกที่เป็นลักษณะที่เป็นการ์ดแบบนี้ครับอันนี้ถ้าเราไม่มี partnership อะไรอยู่ก่อนหน้านี้การใช้ตรงนี้อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงครับแต่ว่ามันดีกว่ามากครับคือมันดูน่าใช้กว่าเยอะครับ10 cursor ได้ไหมครับคือ10เรียนได้สูงสุด10วิชาครับไม่ใช่เรียนได้สูงสุดวิชาขึ้น notification ได้สูงสุด10วิชาครับแต่ว่าวิชาแรกครับเท่มากเลยแล้วก็ข้างล่างมีได้สูงสุดกี่ลิงก์นะครับ4ปุ่มต่อการ์ดครับแล้วจริง
มันส่งเป็นเบอร์สได้ด้วยคือว่ามันส่งได้หลายบับเบิ้ลพร้อมกันก็คือว่าผมอาจจะมีคาลิโซเนี้ย10อัน2ครั้งแต่ในความเป็นจริงคือผมคิดว่ามันไม่เวิร์คในการส่งเมสเซจซ้ำๆกันหลายๆครั้งเกินไปนะครับจริงๆถ้าไม่มีข้อจำกัดเรื่องการส่งเมสเซจเนี่ยอย่างตอนที่เรารวบเนี่ยเรารวบเมสเซจหลายอย่างปนกันไปหมดเลยเช่นมีคอร์สอะไรใหม่หน้าเรียนใช่ไหมคอร์สใหม่ที่เปิดคอร์สอัปเดตของอาจารย์แล้วก็กำหนดส่งงานสมมติ3อย่างเนี่ยมันถูกรวบไปเป็นเมสเซจเดียวกันหมดเลยจริงๆบางอย่างมันน่าจะแยกออกมาเช่นคอร์สน่าสนใจอย่างเงี้ยครับคอร์สใหม่ที่เปิดมันน่าจะถูกแยกออกมาเป็นเมสเซจต่างหากของมันในระยะเวลาที่อาจจะส่งอาทิตย์ละครั้งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยจำนวนข้อมูลข้อความที่เราจะส่งมันก็จะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะก็ยังกังวลอยู่ครับครับขอเข้าไปกันโชว์แป๊บหนึ่งคือเดี๋ยวตรงนี้เราคุยกันต่อเนาะแต่ว่าพอดีอาจารย์ศิลากับทางคุณพลนัยจะต้องกลับไปไม่รู้ว่าทางทีมเรามีอะไรจะคอนซัลท์ก่อนไหมเช่นปัญหาต่างๆมันถูกเคลียร์ไปแล้วแอปตอนนี้ขึ้นมาแล้ว Android App นะครับ iPhone ยังมีปัญหาอยู่บ้างตัว iPhone เดี๋ยวผมอัปเดตพอดีได้คุยหลังจากคุยกับอาจารย์ผมก็ไปคุยกับผู้พัฒนาต่อเขาบอกว่าถ้ายังจะคงเวอร์ชันฟิกคัตอยู่เขาบอกว่ามันไปไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัว API มันไม่เหมือนกับตัวปัจจุบันคือถ้าจะไปเอาโค้ดปัจจุบันมาครับ API คนละเวอร์ชันละนะครับแล้วก็ด้วยตัวของ iOS พอมันอัปเกรดขึ้นไปมันบังคับว่าจะต้องคอมไพล์ด้วย Swift 4ขึ้นไปเท่านั้นซึ่งโค้ดเก่าไม่ compatible เลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ายังคงแบบนี้เขาทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเขาก็แนะนำให้เราอัปเกรดขึ้นไปครับอัปเกรดคอซึ่งผมก็บอกว่าคงยากเหมือนกันที่จะอัปเกรดขึ้นไปอันนี้ชี้แจงเล่าให้อาจารย์ฟังก่อนครับว่า iOS น่าจะปัญหาหนักตอนนี้อย่างนี้ต้องคิดจริงๆเนาะว่าจะเอาไง คราวนี้มีประเด็นอื่นไหมครับทางทีมเราที่จะปรึกษา เรื่องของอีเมลเราแก้ไปหมดหรือยังเมื่อวานนวลไปอบรมเพิ่มเมสเสจใช่ไหมไอตัวรหัสผ่านเนี่ยต้องเพิ่มข้อความอธิบายครับโอเคสองปัญหาผมไม่รู้ว่าคอนดิชันของพาสเวิร์ดเนี่ยครับเรามีคอนดิชันอะไรช่วยเขียนเป็นแมสเสจเข้าไปด้วยนะครับห้ามตัวอักษรพิเศษห้ามอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเมื่อวานไปอบรมแล้วปรากฏว่านักเรียนจำนวนหนึ่ง verify password ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันจะต้องมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เรื่องของอีเมลเนี่ยหลังๆจากสถิติของเมลกันเราย้ายไปใช้ SMTP ของเมลกันนะครับสถิติมันดูดีขึ้นเรื่อยๆก็คือว่าไม่มีอีเมลที่ส่งไม่ถึงนะครับน้อยลงเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เมื่อวานก็เป็นเพิ่งเจอข้อมูลเมื่อวานว่ามีคนที่สมัครแล้วไม่ได้อีเมลแล้วทำไงครับก็คือเราไป enable อ๋อเยอะไหม งั้นใช่ไหมในจังเมลในสแปมในอะไรต่างเขาใช้อีเมลของอะไรเราสังเกตมาป่ะครับเขาใช้ Hotmail เขาใช้มันจะมาโผล่ที่สถิติว่าส่งแล้วส่งไม่ถึงใช่ไหมตัวสแตทของไม่แน่ใจว่าเข้าเคสไหนคราวนี้อ่ะอันนี้ปัญหาที่สองเนาะทางทีมมีปัญหาอื่นไหมครับได้ถ้างั้นฝากด้วยนะครับมันมีอะไรที่ซีเรียสที่
ต้องเป็นลำดับความสำคัญต้นๆไหมขอให้ช่วยแก้ก่อนอ๋อโอเคได้ไหมครับรบกวนด้วยนะเวลาเข้ามาขอบอกว่าลืมพาสเวิร์ดอาจารย์คะในส่วนหน้าเว็บอะค่ะไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันสามารถ edit หรืออะไรได้ไหมคือแบนเนอร์เดิมที่เราให้กำหนดใน TOR นะคะให้อาจารย์ผู้สอนเขาต้องสร้างไซส์เท่านั้นเท่านี้ค่ะแต่ทีนี้พอมีเวอร์ชันใหม่ที่ขึ้นเนี่ยพอแบนเนอร์มาขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นแค่ครึ่งหน้าแล้วก็จะมีผลกับว่าบางครั้งชื่อรายวิชามันอยู่ฟุตอยู่ด้านล่างผู้เรียนก็จะไม่รู้ว่าเนี่ยกำลังจะเข้าวิชาอะไรนอกจากจะเห็นแค่รหัสหรือชื่อวิชาเงี้ยค่ะลองเปิดที่เครื่องอื่นก็เป็นนะคะเครื่องนี้เต็มอ๋อเป็น responsive แบบยิ่งหน้าจอยาวเท่าไหร่มันก็ยิ่งบีบรูปให้มันเล็กลงนี่น่าจะเป็นเรื่อง responsive เดี๋ยวให้ทางทีมเขาเช็คนะครับเพราะว่าอย่างผมจอเล็กนะก็จะดูแล้วก็จะไม่เจอปัญหานะครับอันนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตถามทางดร.โจ้ครับกับอาจารย์อนุชัยว่าทางดร.สะดวกจะไปเอาตัว installation ไปลองทดสอบลงเองก่อนไหมครับเพราะว่าพอดีผมส่งให้อาจารย์อนุชัยไปแล้วไม่แน่ใจอาจารย์แจกใครไปบ้างถ้าอาจารย์มีก็ผมก็สนใจแต่ผมยังไม่ได้รับตอนนี้ครับ
ไม่ได้ส่งตัว image file ให้ผมใช่ไหมส่งเฉพาะ document ในนั้นมันจะเป็นลิงก์ครับอ๋อเนี่ยลิงก์อยู่ในอยู่ในโจ้แล้วอยู่ในdocumentเดี๋ยวผมไปลองอันนี้จะเป็นการช่วยพรูฟว่าติดนอกจากทีมผมเนี่ยคนอื่นติดตั้งได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับขอบคุณครับกำลังคิดว่าเราจะทำงานต่อไปเนี่ยในรูปกรรมการดีไหมครับหมายความว่าตอนนี้พอรวมรอให้นิ่งก่อนเนาะรอให้ทุกอย่างมันเซตเท่าดาวก่อนแล้วมีโครงสร้างที่ชัดเจนอาจจะตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบไทมูฟเนาะแล้วก็รวมทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอาจจะไม่เยอะคนแต่ว่าหลักๆเพื่อจะได้มีเวทีมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันคิดว่าจะมูฟไปยังไงในอนาคตอันนี้ผมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะเผื่อเป็นการตัดสินใจของทางอาจารย์ในอนาคตด้วยอย่างที่บอกว่าผมมีโอกาสไปร่วมคอนเฟอเรนซ์เนี่ยก็เลยไปฟังฟีเจอร์ใหม่บางอย่างเนี่ยอย่างที่บอกเราทำล่วงหน้าแล้วคราวนี้ก็ทำเองแต่บางอันเขาตอนนี้เขากำลังปรับไปเลยนะเปลี่ยนฐานเลยอย่างเขาบอกตอนนี้เขาจะเน้นให้หนึ่งอินสตอลง่ายขึ้นเรื่องคอนฟิกนี่เขาทำง่ายขึ้นแต่เรายังค้าอยู่กับฟิกคัตมันก็เลยดูยากเวอร์ชันใหม่ๆเขาง่ายละเรื่องปลั๊กอินเขาก็มีทำให้ง่ายขึ้นเรื่องด็อกิเมนต์ที่เขาบอกว่าง่ายแต่ทุกคนในคอนเฟอเรนซ์เขาโนไม่ได้ง่ายตามที่เขาต้องการตามที่คนต้องการนะมีการปรับโครงสร้างอันนี้โครงสร้างของคอนเทนต์เลยอันนี้สำคัญมากปัจจุบันเราที่เราอยู่เราเรียกว่าเป็น X block ใช่ไหมครับต่อไปเขาจะเปลี่ยนมาเพราะ X block ในคอนเซ็ปต์ปัจจุบันคือมันยังอยู่ในหลายวิชามันแชร์ไม่ได้เขาจะเปลี่ยนใหม่เขาจะรื้อระบบใหม่เลยครับเขาเรียกเป็นผมจำชื่อ block storeก็คือเปลี่ยนจากในรายวิชาเป็นก้อนเล็กๆคล้ายๆ OER เอาคอนเซปต์ OER มาใช้ครับแล้วแชร์ได้หมดเลยในเวอร์ชันหน้านะครับไม่ใช่ Ironwood ด้วยถัดไปเขาจะเริ่มใส่เข้ามาละแต่ที่มีผลกระทบคือมันจะไม่ซัพพอร์ตวิชาเก่าหมดเลยเราจะต้องแปลงเขาจะมีทูลแปลงให้การข้ามเวอร์ชันเขาจะมีทูลแปลงให้คือตัวเพลเยอร์ก็ตัวรันไทม์เปลี่ยนใหม่หมดเลยอันนี้เราเตรียมรับได้เลยครับถ้าเรายังคงอยู่อย่างนี้เวอร์ชันหน้าจะเป็นไม่ใช่ Ironwood ครับอีกประมาณ6เดือนเขาจะเริ่มปล่อยตัวทดสอบและอีกปีนึงเขาจะเริ่มใช้จริงแล้วก็บอกของเก่าเขาไม่ซัพพอร์ตด้วยคือเขาบอกเลยให้ย้ายข้อมูลผมว่ามันเกรด API ไม่เปลี่ยนนะครับผมถึงคิดว่าคือจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของเทคโนโลยีนะครับถ้าไม่เปลี่ยนนี่สิเราต้องห่วงแต่ถ้าเขาเปลี่ยนเนี่ยผมคิดว่าเราต้องเข้าใจอ่ะเทคโนโลยีมันก็อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีของใหม่มาแปลกๆใหม่ๆแล้วเราก็ต้องปรับตามนะครับงั้นถึงคิดว่ามันน่าจะมีโครงสร้างของทีมที่เราจะช่วยกันคิดช่วยกันพัฒนาช่วยกันดูแลแล้วคงไม่ใช่เฉพาะแพลตฟอร์มอย่างเดียวเนาะตอนนี้อินทิเกชันกับหน่วยงานอื่นๆอินทิเกชันกับมหาวิทยาลัยตอนนี้จะมีอีกโปรเจกต์นึงนะครับทางมช.เขาจะพยายามทำระบบ API ที่จะแลกข้อมูลระหว่างระบบไทมูฟกับ LMS หรือ Information System ของมหาลัยนะอะไรที่เขาจะใช้ประโยชน์จากเราได้หรืออะไรที่เราสามารถจะไปรีทรีฟมาได้เพื่อทำให้มีข้อมูลที่ตรงกันคนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันคงเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันมองและช่วยกันคิดต่อไปเนาะว่ามันควรจะพัฒนาไปยังไงในบริบทของบ้านเราด้วยนอกจากที่เป็นมาตรฐานที่ทำอยู่ครับ ครับคือว่าต้องคิดหนักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ศิลาบอกคือก็ Index Move เร็วเนาะก็คือว่า6เดือนเขาออกรีลีสครั้งหนึ่งแล้วก็เนื่องจากว่าโฟกัสเขาเนี่ยงานปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นการจะเรียกว่าไงดีเขาซัพพอร์ต edx.org เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งเป้าหมายใหญ่สุดนะครับกว่าคนอื่นที่ใช้ edx.openedx เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นประชากรชั้น2ถ้าพูดตามตรงนะครับเพราะนั้นในการ move เขา move เร็วมากนะครับ6เดือนก็ไปแล้วแล้วประเด็นคือ6เดือนไปเนี่ยในโลกของซอฟต์แวร์นี่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ปกติถ้าเป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นเนี่ยเวลาออกเวอร์ชันใหม่แล้วเวอร์ชันเก่ายังซัพพอร์ตอยู่อีกระยะหนึ่งนะครับส่วนมากจะประมาณ 1.5 ปีถึง2ปีมันจะยังซัพพอร์ต SX เนี่ยไม่ใช่ออกเวอร์ชันใหม่มาเวอร์ชันเก่าทิ้งเลยเพราะว่ารีซอร์สเขาไม่พอที่จะเมนเทนเพราะในจริงของเราเนี่ยฟิกคัตเนี่ยมันเอาออฟซัพพอร์ตไปตั้งนานมากแล้วพอ Ironwood ออกมาปุ๊บไอตัวที่แล้วคือ Kingo ก็เลิกซัพพอร์ตเหมือนกันก็จะไม่มีการกลับไปอัปเดตอะไรแล้วเพราะนั้นการที่จะไปวิ่งตามเขาให้ได้แบบนี้มันก็จะเป็นประเด็นเหมือนกันสมมติเรามีเรื่องอินทิเกชันเรื่องไหนต้องคิดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นว่าทุกๆ6เดือนจะต้องมูฟอินทิเกชันตาม SX ให้ได้หรือเปล่าเนี่ยหรือยังจังช้าที่สุดจริงๆขึ้นทุกๆปีจะมูฟตามให้ได้ยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นประเด็นที่ต้องช่วยกันคิดนะครับ
ถึงคิดว่าน่าจะมีเวทีเนาะที่พวกเรานั่งคุยกันแล้วก็วางแผนหรือว่าหาแนวทางในการที่จะดูแลระบบนะระบบกลางของที่เราใช้กันร่วมกันตรงนี้นะครับเพื่อให้ต่อไปเราจะตามกระชั้นตามไม่กระชั้นเราจะมีวิธีการยังไงนะครับอีกอย่างที่อาจจะอยากเสนอก็คือว่าจริงๆแล้วนอกจากไทมุกแล้วก็มีคนอื่นที่ใช้เด็กบ้างเหมือนกันในไทยจริงก็เริ่มเยอะขึ้นเนาะถ้าทำเป็น user group หรือว่าถ้าทำอะไรสมมติว่าไทมุกยังไงเป็นหัวหอกอยู่แล้วจัดขึ้นมานะครับในไปประกอบกับคอนเฟอเรนซ์อย่างที่อาจารย์ทำแต่ว่าทำมันให้มันเป็น user group บางอย่างขึ้นมาเพื่อให้แชร์กันในกลุ่มของไทยด้วยอะไรเงี้ยจะมีอะไรที่ดีอย่างที่อาจารย์ศิลาได้มีโอกาสไปอาจจะมีคนอื่นที่ไปด้วยแล้วมาแชร์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีหรือว่าจริงๆแล้วอีกหน่อยอาจจะเชิญคนของ SX มาเล่าให้เราฟังด้วยซ้ำว่าแผนข้างหน้าเขาเป็นยังไงให้เรามีการเตรียมตัวในระดับมหาลัยได้มากขึ้นก็อาจจะดีด้วยครับได้ครับก็คงแชร์ประมาณนี้นะครับมีประเด็นอะไรไหมครับพอดีอาจารย์ศิลาจะต้องเดินทางกลับพวกเรามีอะไรจะหารือไหมอาจารย์มีอะไรจะฝากที่ประชุมไหมจริงถ้าฝากก็ไม่รู้จะฝากก็คงประมาณว่าถ้ามันมีอย่างเงี้ยมีอิชชูเข้ามาทางทีมก็จะรับไว้ก่อนแต่อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเนื่องจากว่าเรากับเอาซอร์สเนี่ยถ้าพูดตรงๆก็หมดคอสสัญญากันไปแล้วตอนนี้ที่เราให้เขาช่วยทำก็คือทำกันด้วยใจเท่านั้นงั้นบางอิชชูบางอันเขาตอนนั้นเขาไม่ว่างพอดีเงี้ยครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงไอ้ช่วงที่ทีมเราดูแลเองได้เราก็ทำไปก่อนอยู่แล้วอันนี้ต้องชี้แจงนิดนึงนะครับพอจะให้ข้อมูลได้ไหมว่าพาร์ทไหนคือเราควรจะเคลียร์พาร์ทไหนให้แม่นๆก่อนคือผมยังห่วงต่อเนาะเพราะว่าพาร์ทหลักๆที่เราทำผ่านไปตรงนี้มันได้แค่พาร์ทเดียวใน3พาร์ทนะครับยังมีระบบเครดิตแบงค์ระบบ e-testing นะครับซึ่งเรารอ implement หลังจากตัวนี้นิ่งอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยเรามีสามารถที่จะถ้า implement ไปแล้วมีอะไรบางอย่างที่เป็นประเด็นต้องปรับปรุงเนี่ยฮะทางทีมเราจะดูแลได้เองมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่ามันเราจะดูแลเองได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือถ้าดูแลแค่เซอร์วิสให้มันโอเปเรตไปได้เนี่ย คิดว่าทางทีมเราดูแลได้แต่ถ้าจะเข้าไปแก้นู่นปรับนี่เพิ่มนั้นนี่หน่อยอันเนี้ยน่าจะเรื่องใหญ่ละนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาแต่แรกเราก็ให้แค่ requirement ไปฟีเจอร์เราให้เขาทำเนี่ยครับอันนี้อาจจะต้องดูกันในอนาคตว่าเรายังให้เขามาช่วยดูเป็นกรณีได้ไหมอะไรเงี้ยครับครับได้ครับก็โอเคเนาะก็ฝากยังไงครับเดี๋ยวต้องวางแผนต่อเอาตัวนี้ให้นิ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักที่มีการใช้งานแล้วก็ต่อยอดไปนะครับคุณโจมีอะไรท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวจะได้ให้จันทิราได้เดินทางกลับ อนุญาตให้จันทิราเนี่ย ถ้าอาจารย์โจ้อาจจะคอนแทคโดยตรงกับคุยอะไรครับคุยโดยตรงเลยครับนะครับหรือว่าจะ walk in ไปที่โต๊ะผมก็ได้ใช่ไหมถ้าบางเรื่องมันต้องอะไรนะไม่ต้องเข้ามากรุงเทพนะฮะเดินข้ามตึกเพราะสองหน่วยงานเขาอยู่ที่เดียวกัน Nextech มีแนวโน้มจะย้ายเข้ามาไหมเปิดออฟฟิศที่ตึกเราได้ครับฉะนั้นก็คงไม่มีอะไรก็ขอบคุณมากครับทั้งสองท่านครับขอบคุณนะครับฝากเรื่องอินทิเกรชันเนาะคือผมยังมองจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบการเรียนการสอนกับฐานข้อมูลสกอฐานข้อมูลอื่นๆยังมองตรงนี้ไม่ชัดใช่ครับช่วยกันมองเนาะมันอย่างน้อยมันมีอะไรที่ผมว่ามาตรฐานบางอย่างมันต้องใช้ร่วมกันมาตรฐานวิชาประเภทวิชาหมวดหมู่วิชาอย่างเงี้ยรวมทั้งข้อมูลนักศึกษาที่เรียนอะไรพวกนี้ฮะเดี๋ยวช่วยกันมองนะครับถ้างั้นขออนุญาตกลับมาที่อาจารย์โจ้เลยฮะเมื่อสักครู่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรมากเนาะแต่ตอนที่คุยกับอาจารย์ไปแล้วว่าจะมีเรื่องไลน์แค่นั้นเองครับก็ผมมีประเด็นแค่2ประเด็นคือประเด็นที่1คือ
รื่องค่าใช้จ่ายที่มันอาจจะสูงถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถไปหาพาร์ทเนอร์ชิพกับเขาได้ซึ่งณตอนนี้เราก็พยายามหาคอนเนคชั่นที่จะเข้าไปคุยกับผู้บริหารครับแต่ก็จากคนที่ผมรู้จักก็ไม่มีคอนเนคชั่นที่เข้าไปเลยนะครับก็ถ้ามีไม่แน่ใจว่าถ้าทางทีซิวสามารถทำหนังสือหรือว่าเชิญหรือขอเข้าไปดูงานหรือเข้าไปเพื่อจะไปเจอผู้บริหารเขาเพื่อจะดิสคัสตรงนี้มันจะช่วยไหมเพราะว่าถ้าด้วยอัตราที่เป็นอยู่เนี่ยผมว่าคิดว่ามันก็สูงเกินไปนิดนึงครับสำหรับเรานะครับอันที่สองคือการสลับจาก text message มาเป็นrich message นะครับเป็นการ์ดแบบเมื่อครู่นี้ว่าเราจะปรับไหมนะครับก็คือจริงๆทำเสร็จไปแล้วผมทำเสร็จไปหมดแล้วเป็น text แต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าตอนหลังๆเลยว่าไอ้แบบเนี้ยมันก็ราคาเท่ากันนะตอนนี้นะแล้วมันใส่ได้ตั้ง10การ์ดเนี่ยนะฮะก็เลยคิดว่าแล้วมันทำตัวอย่างมาที่น้องทำมาให้ดูมันก็ดูดีกว่ากันเยอะนี่ครับก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนไหมครับนี้ประเด็นคือตอนณตอนนี้ค่าใช้จ่ายมันเท่ากันหรือจริงๆถ้ามองจริงมันถูกกว่าด้วยซ้ำบอกว่ามันส่งได้เยอะกว่าในหนึ่งเมสเซจแบบเดียวกันแต่ว่าไม่รู้ว่าอีหน่อยราคาเนี่ยมันจะคิดต่างกันไหมครับเราจะต้องตัดสินใจบอกอาจารย์ใช่ไหมครับก็อยากให้ตัดสินใจคือตอนนี้ในรอบนี้ผมทำไม่ทันที่จะเปลี่ยนแน่ๆต้องเป็นเทคไปแน่ๆในการส่งงานของปีของรอบนี้นะครับแต่ว่าไอการส่งงานกับการเปิดใช้จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันท่านี้ถ้าเปิดใช้จริงเนี่ยอาจารย์อยากจะให้มันเป็นการ์ดเนี่ยผมจะเตรียมอีกสักพักนึงแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็นการ์ดให้ครับอาจารย์ขออนุญาตค่ะคือตอนนี้ค่ะมันมีเรื่องที่ให้ดาวรายวิชาอยู่แล้วตอนนี้ก็คือยังใช้งานไม่ได้ค่ะเก่งใช่ค่ะให้ดาวรายวิชาก็จะเป็นเรื่องแบบว่า7ด้านอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้ก็เลย จะปรึกษาว่าจะเอาออกก่อนดีไหมคะเพราะว่าไอ้7ข้อนี้ถ้าสมมติว่าเอาออกตรงนี้จะได้ไปอยู่ในแบบสำรวจหลังเรียนอย่างเงี้ยค่ะตัวให้ดาวรายวิชาค่ะถ้ายังใช้ไม่ได้ตอนนี้เอาออกก่อนดีกว่าไหมครับให้ดาวเวลาเรียนจบใช่ค่ะให้ดาวประเมินรายวิชาใช่ไหมครับคือเรียนจบปุ๊บต้องเข้าไปประเมินใช่ไหมแต่เข้าใจว่าเข้าไปแล้วไม่ได้ถึงจบแล้วก็ไม่ได้เข้าไปประเมินไม่ได้ค่ะมันขึ้นดาวน์โหลดหมดใช่มันมีช่วงหนึ่งที่ใช้ได้แล้วก็ไปปรับวิธีคิดตาม7ข้อที่ระบุแล้วค่ะแล้วก็ใช้ได้ไปแวบหนึ่งแล้วตอนนี้มันก็เปลี่ยนตัวไม่ได้ค่ะครับรอบสุดท้ายจะเป็นกันยาแต่ว่านี่จะมีอันนี้ส่งก่อนเนาะเดี๋ยวเดือนนี้จะส่งวันนี้ก่อนอันนี้ครับครับครับใช่ครับก็เดี๋ยวผมจะรีบส่งนะครับจริงๆอาจจะมีกระบวนการที่ทางธรรมศาสตร์นิดนึงแต่ว่าของผมจะจบภายในประมาณใกล้ๆสิ้นเดือนนี้ครับครับอันนี้ตกลงว่าเราจะเปลี่ยนเป็นการ์ดไหมครับอาจารย์แล้วก็หมดเปลี่ยนแล้วก็ใช่ท่านคนหัวใจตันแล้วก็จะแยกไหมก็คือว่าพอมันเป็นการ์ดปุ๊บมันมีความชัดเจนหลายอย่างคือจะแยกไหมว่าระหว่างตอนนี้มันมีเมสเซจอยู่หลายอย่างขอดูหน้าเมสเซจหน่อยครับขอดูหน้าสไลด์เนาะหน้าสไลด์ที่เรามีเมสเซจกี่แบบที่เราส่งอยู่ตอนนี้ที่จริงๆแล้วเรารวบหมดเลยนะครับตอนที่มันเป็นข้อความเนี่ยมันก็ยังพอดู make sense ที่จะรวบพอเป็นการ์ดเนี่ยไม่แน่ใจละตอนนี้ที่มีส่งมีอยู่4อย่างเบื้องต้นนะครับตอนนี้มีอยู่4อย่างที่ส่งก็คือว่าประกาศใหม่คอร์สอัปเดตนะครับที่อาจารย์ประกาศในคอร์สอันที่2คือกำหนดส่งงานว่ามีอะไรส่งใหม่จริงๆ2อย่างนี้อาจจะรวบได้ดู make sense นะครับกำหนดส่งงานกำหนดสอบนะครับจะรวบได้แล้วก็มีรายวิชาเปิดใหม่ว่ามีวิชาอะไรนะเปิดใหม่บ้างอยากน่าสนใจเข้าเรียนไหม
นะครับซึ่งอีกหน่อยณตอนนี้มันเป็นแค่วิชาเปิดใหม่แต่อีกหน่อยรายวิชาเปิดใหม่มันจะไปลิงก์กับตัว CPD เพราะนั้นสิ่งที่ส่งมามันจะเป็นเฉพาะวิชาที่เขามีความสนใจเท่านั้นไม่ได้เป็นวิชาที่อยู่ดีอะไรก็ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่ได้เข้าเรียนนานๆแล้ว ที่จะส่งแยกออกมาอันนี้อันนึงครับใช่ถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดแบบปนหมดเลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าซ้ายขวาซ้ายขวาบางอันนึงการบ้านอันนึงบอกว่ามีข่าวสารอีกอันนึงบอกอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะโอเคไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราส่งเป็นซีรีส์ถ้าสมมติว่าผมมองว่าคอสอัปเดตเราส่งเป็นชุดนึงนะครับแล้วก็กำหนดส่งงานกับข่าวสารสมมติว่าเรามองแบบเดียวกันว่าเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเป็นเรื่องไม่ใช่กำหนดส่งงานกับกำหนดส่งกันบ้านกำหนดเรียนอะไรเงี้ยเรามองเป็นเรื่องเดียวกันก็จะเป็นการ์ดอีกชุดหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็แยกเป็นชุดไปแต่เงี้ยคือจำนวนข้อความที่ส่งมันก็จะเพิ่มขึ้นวิ่งตามรายวิชาอาจจะทำให้มันคุปปิ้งที่ทำให้เขานั้นได้มากกว่าที่จะคุปปิ้งหลายวิชาก็คืออาจารย์มองว่าเป็นดึงมาเป็นหนึ่งการ์ดหนึ่งวิชาแล้วก็ค่อยไปบอกข้างในทีว่าวิชานี้มันมีอะไรเปลี่ยนเคลื่อนไหวใช่ไหมครับก็ได้โดยธรรมชาติสมมติว่าผมอาจจะลงไม่หลายวิชาแต่ว่าผมสนใจผมให้ลำดับความสำคัญอย่างวิชานี้ใช่ไหมผมก็จะเข้าไปดูวิชานี้ไงแต่ถ้าเรากรุ๊ปตามประเภทเนี่ยผมต้องเข้าไปดูทุกประเภทว่ามีวิชานี้ไหมถ้าอย่างนั้นจะเรียกว่ายังไงดีไอ้ตัวอัปเดตที่เกี่ยวกับวิชาเนี่ยขอเป็นหนึ่งการ์ดหนึ่งวิชาแล้วจะมีอะไรอัปเดตนั้นก็อยู่ในการ์ดใบเดียวกันถูกไหมครับอันนี้โอเคเนาะกับอีกอันนึงก็คือว่าวิชาเปิดใหม่จะแยกมันออกมาเป็นอีกชุดหนึ่งไหมหรือว่าจะแอดมันไปในนี้ด้วยเหมือนกันแยกเป็นอีกข้อความไหมอะไรเงี้ยครับคือตัวเนี้ยค่ะอาจารย์ก็คือที่อาจารย์โจ้บอกว่าจะเป็นลักษณะของการตั้งข่าวที่แจ้งไม่ว่าจะเป็นข่าวในรายวิชามีอัปเดตอะไรแล้วก็แจ้งพวกกำหนดการเปิดปิดข้อส่งข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราสมัครหลายวิชาแล้วมันจะมีตึ้งๆๆมาอย่างเงี้ยเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นภาพหรือลิงก์หรือแบนเนอร์ก็ตามเนี่ยเมื่อคิดว่าตรงเนี้ยมันจะมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายมันทวีคูณไปหรือเปล่าถ้าวิชาไหนมีการอัปเดตข่าวมากกว่า3ครั้งหรือ4ครั้งต่อคอร์สใช่ไหมคะแล้วจำนวนคนยิ่งเรียนมากมันก็ยิ่งเท่ากับมีการส่งข้อความออกไปมากทีนี้ถ้ามองในแง่สำหรับนวลมองว่าถ้าจะมีไลน์ตัวเนี้ยไว้สำหรับเป็นการ PR ล่ะคะอาจารย์ PR เฉพาะสิ่งที่เป็นข้อมูลข่าวสารรายวิชาใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็แจ้งขึ้นมาเหมือนกับไลน์แอดปกติที่ว่าจะแจ้งว่าตอนนี้มีรายวิชาอะไรที่น่าสนใจแล้วเขาอาจจะเคยติ๊กในระบบก่อนหน้านี้ว่าสมมติว่าเขาสมัครแล้ววิชาที่เขาสนใจเป็นมีประเภทอะไรบ้างวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าในระบบมันมีวิชาเกี่ยวข้องที่เขาเคยติ๊กไว้แล้วแจ้งขึ้นมาหรือเป็นการแค่ PR อะไรก็ตามเนี่ยขึ้นไอคอนของไทยมุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าตอนนี้มีรายวิชาใหม่ที่น่าสนใจนะก็คลิกแล้วก็ไปดูรายวิชาในลิงก์นั้นได้เลยโดยที่เหมือนกับว่าอยากทำให้มันน้อยที่สุดแต่มาคลิกจากไลน์นี้ไปเชื่อมต่อได้ที่เว็บได้เลยอะค่ะครับคือที่น่าห่วงคือจำนวนครั้งในการส่งมากกว่าสิ่งที่อยู่ในเมสเซจนะครับไอ้การ์ด10ใบเนี่ยถือว่าเป็นเมสเซจเดียวกันตอนนี้นับเป็น1นะครับ10การ์ด1เมสเซจนะครับก็ถึงบอกว่าเนี่ยจะน่าสนใจตอนนี้นะครับแต่ว่าก็เข้าใจก็คือว่าตอนนี้เมสเซจที่มันมีถ้าแบ่งจริงๆเมสเซจตอนนี้มีอยู่3กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่บอกอัปเดตของคอร์สใช่ไหมครับที่เราบอกว่าถ้าเราส่งถ้าทำให้ดีจริงๆควรจะต้องส่งทุกวันแต่ค่าใช้จ่ายก็จะเยอะอันที่2คือกลุ่มที่2ก็คือเชิญชวนให้เรียนนะครับซึ่งมันก็จะมีแบ่งแยกเป็น2อันคือถ้าเขาไม่เข้าระบบนานๆแล้วเราก็จะอยากเชิญเขากลับมาเข้าระบบกับมีคอร์สใหม่ที่น่าสนใจที่จะแนะนำให้เขาเข้ามาเรียนไอ้ตัวเนี้ยจริงๆก็จะเป็นกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราแยกเมสเซจเป็น2ประเภทเนี่ยจริงๆอาจจะสามารถที่จะตั้งเวลาให้ความถี่ไม่เท่ากันได้เช่นคอร์สที่เป็นไอ้เมสเซจที่เป็นคอร์สเปิดใหม่เนี่ยอาจจะแค่อาทิตย์นึงหรือ2อาทิตย์เราก็จะส่งออกไปครั้งนึงก็ได้นะครับส่วนโนติเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูอีกทีว่าเราจะเอายังไงว่าเราจะสุดท้ายเราอาจจะเลือกส่งไหมเดิมจริงๆตรงนี้มีประเด็นด้วยนะครับก็คือเดิมเราเลือกว่าทุกคอร์สเราจะส่งนะครับ default เปิดแล้วก็ใครอยากปิดก็แจ้งปิดอาจจะต้องเปลี่ยนไปเป็น default ปิด
แล้วก็อาจารย์คนไหนอยากจะเปิดก็เปิดโนติเป็นคอร์สๆไปอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายได้เหมือนกันครับถ้าสมมุติว่าเป็นภาพแบนเนอร์หรือลิงก์อะไรที่เวลาที่สมมุติว่านวลสมัคร LINE แอดอันเนี้ยมาครั้งแรกแล้วมันขึ้นแบนเนอร์มาบอกเลยว่าแบนเนอร์นี้สำหรับถ้าเราสงสัยว่าเราเรียนวิชาอะไรแล้วเรายังขาดการทำกิจกรรมแบนเนอร์นี้คือแนะนำรายวิชาใหม่แบนเนอร์นี้แล้วค้างแค่นั้นโดยเราไม่มีแมสเซจใหม่เข้าไปได้ครับอย่างนั้นฟรีเลยครับแล้วทีนี้ถ้าเขามีคำถามเช่นถ้ามีปัญหาในการใช้งานระบบแล้วคลิกเข้าไลน์เพื่อจะเด้งมาถามอย่างนั้นฟรีเลยครับคืออย่างนั้นถือว่าเป็น reply message แต่ประเด็นคือสิ่งที่เราพยายามจะทำ notification ไปเพื่อเพิ่ม engagement ก็คือแปลว่าดึงเขากลับเข้ามาให้ความสนใจกับระบบมากขึ้นในขณะที่เขาจะไม่ได้เข้ามานะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำแบบนี้คนที่เขาไม่ได้สนใจระบบเขาก็จะไม่ได้รับอะไรเลยคนที่จะได้รับก็คือคนที่สนใจมากดไลน์ดูซิกดดูซิมีอะไรใหม่นี่คือคนที่เขาสนใจอยู่แล้วซึ่งถ้าถามผมนะครับในเนเจอร์เขาจะกลับไปคลิกดูในระบบอยู่แล้วแล้วเขาอยากเรียนอะไรใหม่นะครับกลุ่มที่เราอยากจะดึงมาคือกลุ่มที่อาจจะลืมไม่ได้เข้าระบบลืมไปแล้วว่าฉันลงทะเบียนเรียนไว้ซึ่งแบบนี้มันควรจะต้องเป็นพุชไปครับแล้วจริงอย่างถ้าไปคุยอาจารย์ช้างนะครับถ้าสมมติว่าผมตัดเรื่องค่าใช้จ่ายออกไปหมดเลยนะอาจารย์ช้างก็จะมีไอเดียเยอะๆว่าอีกหน่อยเราสามารถทำอะไรผ่านไลน์ได้อย่างเช่น discussion ถ้าเราไปทำ notification ผ่าน discussion ได้อะมีข้อความใหม่มาใช่ไหมครับใน discussion board มันก็เด้งขึ้นมาในไลน์สมมติว่าในฝั่งอาจารย์เนี่ยมันจะดีมากเลยถูกไหมครับอาจารย์ก็จะรู้ว่ามีข้อความใหม่อาจารย์ต้องเข้าไปตอบหรือแม้กระทั่งทำให้มันตอบเข้าไปในไลน์ได้ด้วยซ้ำว่าอาจารย์มีdiscussion มีคนถามอันนี้มาอาจารย์ก็พิมพ์ตอบในไลน์ปุ๊บมันเข้าไปโพสต์ในระบบเลยอะไรแบบนี้ซึ่งถ้าอย่างที่อาจารย์ช้างคิดไว้เนี่ยมันก็จะต่อยอดอะไรไปได้เยอะมากแล้วก็จะเพิ่ม engagement ได้เยอะมากผมเลยคิดว่ายังไงเนี่ยคืออยากจะไปช้อยที่1ก่อนก็คือว่าเราต้องหาทางไปคุยกับไลน์ให้ได้เพื่อสร้าง partnership ให้ได้นะครับตอนนี้หน้าที่เป็นอยู่ตอนนี้เพราะนั้นผมขอแบบนี้ละกันก็คือเราแยกnotification เป็น2กลุ่มแล้วกันเนาะนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นโนติกิจกรรมในคอร์สนะครับกับกลุ่มที่เป็นการเชิญชวนต่างๆเชิญกับเข้าเรียนเชิญชวนเรียนคอร์สใหม่ๆเราจะตั้งเวลาให้ไม่เหมือนกันหลายกลุ่มโนติของคอร์สเนี่ยถ้าสมมุติเราตกลงไม่ได้จริงๆเราอาจจะปิดหรืออาจจะเปิดแค่บางคอร์สที่เราอยากจะเปิดเพื่อโชว์จริงๆเนี่ยแล้วก็ปิดไปเพราะว่าเมสเสจมันจะเยอะแล้วก็ไปทำฝั่งโนติที่เป็นการเชิญชวนเข้ามาเรียนแทนซึ่งอาจจะส่งไม่ถี่มากนัก2อาทิตย์ครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นด้วยไหมครับครับตอนนี้ออนออฟได้แต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือตอนนี้สวิตช์ default มันออนอันนี้จะถามอาจารย์ด้วยว่าจะเปลี่ยนเป็น default off ไหมอันนี้เราจะใช้เฉพาะวิชาที่เป็นมีผู้สอนดูแลถูกไหมคะวิชาที่เป็นเซลฟ์เพสเราก็จะไม่เปิดฟังก์ชันนี้ให้นะคะถ้าอย่างนั้นผมว่าเราเปลี่ยนเป็น default off ดีกว่าแล้วเราเปิด on เฉพาะคอร์สที่เราอยากเปิดดีไหมครับอันนี้คือจากในที่ประชุมครั้งก่อนเนี่ยเราอยากจะเปิดมากเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันส่งแบบนี้มันส่งฟรีแต่ว่าด้วยเงื่อนไขใหม่ของเขามันไม่ฟรีแล้วเพราะฉะนั้นก็ขอเป็น default off แล้วก็วิชาไหนอยากเปิดก็เปิด onโอเคโดยปกติเวลาที่จะทำพวกประชาสัมพันธ์อะไรในรายสัปดาห์ค่ะถ้าส่วนใหญ่อาจารย์จะทำแค่ครั้งเดียวตอนเปิดรายวิชาจะไม่ค่อยมีมาบอกประกาศทุกสัปดาห์น้อยวิชามากที่จะบอกมาเพิ่มกิจกรรมมาแจ้งผู้เรียนว่าเข้ามานะหรือว่าสิ่งเหล่านี้อาจารย์ก็สามารถสร้างจากระบบแล้วก็ส่งอีเมลหาผู้เรียนได้อีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเมสเซจอาจจะน้อยไหมน่าจะน้อยลงครับถ้าอย่างนั้นเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็เมสเซจก็คือระยะยาวเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นการ์ดให้เป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะดีกว่าน่าจะดึงดูดได้มากกว่าก็ default เป็น off นะครับแล้วก็อาจจะแอดมินครับอาจารย์ใช่ครับเปิดเป็นรายวิชาแอดมินจะต้องมาเปิดรายวิชาไม่ได้ตั้งให้อาจารย์เปิดได้เองนะครับเพราะว่ากลัวปัญหาหลายอย่างนะตอนนี้ก็ให้แอดมินเป็นคนเปิดปิดเป็นรายวิชานะครับไม่งั้นคุมไม่ได้ก่อนเอารายวิชาเฟส2แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเรื่องการส่งสเกดูในการส่งไอ้พวกที่เป็นเชิญชวนเข้าเรียนเนี่ยมันตั้งได้อยู่แล้วอาจจะตั้งความถี่ได้เองนะครับอีกเรื่องนึงพอดีเมื่อเช้าคุยกับคุณมูด้วยคุยอาจารย์ช้างด้วยทำให้ทราบว่าคอร์สจำนวนนึงเนี่ยมันมีการจะเรียกว่ายังไงดีรันต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็บางครั้งอาจารย์ก็กลับมาอัปเดตสมมติว่าคอร์สที่เป็นเซลฟ์เพสมีคนเรียนล็อตแรกเรียนไปตั้ง 5,000 คนสมมตินะครับเสร็จแล้วก็ยังใช้คอร์สเดิมต่อไปเรื่อย
แล้วอยู่ดีวันดีคืนดีอาจารย์มาอัปเดตอะไรบางอย่างเพื่อคนที่มาเรียนล็อตหลัง5,000คนเดิมเนี่ยยังถือว่าลงทะเบียนในคอร์สนี้อยู่เพราะนั้นโนติเนี่ยมันส่งออกด้วยอันนี้ยังตอนนี้แยกไหมครับไม่ถ้าลีลันใช่ครับก็จะบอกว่าถ้าทำถูกต้องแบบนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ควรจะเป็นลีลันเป็นพักๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีวิชาที่ไม่เป็นแบบนั้นก็โนติก็จะบานไปเรื่อยๆแล้วคนที่จบไปแล้วก็อยู่ดีๆก็จะได้เฉยเลยถ้าสมมติอาจารย์ไม่ทำตามกติกานะครับอาจารย์ไป extend ไปจริงๆแบบนี้ดีไหมครับก็คือว่าถ้าโน้ติฟิเคชันเนี่ยเราจะทำออนเฉพาะวิชาที่รันรอบแรกให้อาจารย์ได้เรียนรู้เนาะแต่พออาจารย์จบปุ๊บส่งงานเรียบร้อยเนี่ยเราปิดไปเลยนะครับจะเป็นรีรันเพื่อเป็นเซลฟ์เพสอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่อาจจะไม่ต้องเปิดนะครับไปเปิดอีกทีเมื่ออาจารย์จะจัดการเรียนการสอนจะมีกระบวนการใช่ครับเพราะว่าทางอาจารย์โจ้จะทำให้เราเปิดปิดได้เนาะเพราะฉะนั้นแอดมินเข้ามาดูว่าเฉพาะวิชาที่ทดสอบวิชาที่จะมีการเรียนการสอนมีการรีมายดีไหมเนาะเซลเพจก็ไม่เพราะว่ามันเป็นการเรียนแบบเขาไม่ได้ตั้งใจจะเรียนจนจบพี่ก้อยต้องไปลบคอร์สทีมอาจารย์ไม่ต้องลบคอร์สทีมแต่ว่าไปปิดการแจ้งเตือนมีแทนซึ่งจริงๆอาจารย์เสนอให้ลบคอร์สทีมเพื่อกันไม่ให้อาจารย์เขามาเปิดเลื่อนรายเวลาเลื่อนเวลาไปนะคะเซลฟ์เพสหรือว่ารีรันเนี่ยไม่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนแล้วเนาะผมคิดว่ามันต้องเป็นชื่อของ TCU เป็นอาจารย์ประจำไม่ค่ะอาจารย์ถ้าสมมุติว่ารอบที่1อาทิตย์1จบส่งงานเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะเมลอาจารย์เขายังค้างอยู่ในคอร์สทีมนั้นถ้าเขาส่งมาแล้วจบแล้วไปเอาคอร์สทีมเขาออกได้ดีกว่าไหมอะค่ะส่งงานให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อการไม่ให้เขาขยายเวลาเองเพราะตอนนี้มีบางรายวิชาที่ขยายเวลาเองจากตัวทีหนึ่งจริงๆเพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าอาจารย์อยากจะใช้คอร์สนี้ในการเรียนการสอนเทอมนี้นี่บอกไหมอาจารย์ก็กลับเข้าไปพบอาจารย์ก็คือเข้าใจว่าแกเองเลยเข้าใจว่าฉันจะใช้ของฉันอะไรเงี้ยคือไอตัวโปรโตคอลในการทำงานตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เข้าใจตรงกับเราซึ่งจริงอาจารย์สามารถจะบอกให้เราเปิดเพื่อเป็นเซสชันอาจารย์สอนได้เพราะว่าก็จะมีระบบที่พี่ก้อยทำว่าถ้าจะเปิดรอบ2จะต้องมาแจ้งในระบบของพี่ก้อยเพื่อเปิดอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะต้องประชาสัมพันธ์นี้ออกไปนะครับก็ไม่เป็นไรพอเราเอาชื่ออาจารย์ออกเดี๋ยวอาจารย์ก็ติดต่อเราเองใช่นะครับ อย่าทำโปรโตคอลคือพวกนี้มันอาจจะต้องมีช่องทางที่ให้อาจารย์มาเรียนรู้มี FAQ มีknowledge base ที่อาจารย์เข้ามาค้นได้เนาะจะเปิดต่อทำยังไงจะเปิดวิชาเฉพาะวิชานี้สำหรับนักเรียนเฉพาะทำยังไงอะไรพวกนี้ดีไหมงั้นก็โอกาสดีครับ PR เลยครับผ่านเฉพาะ community คือวันนี้ครับอาจารย์พอยอย่างเงี้ยแม่ขายต้องเข้มแข็งต้องช่วยเราว่าคุณสอนคุณมีสิทธิ์เห็นวิชาของคุณในฐานะผู้สอนได้จนถึงวันนี้อะไรอันนี้ยังไม่เกิดถ้าเกิดเคสนี้แปลว่าเมื่อวิชาปิดเขาจะต้องมีเวลาเข้าวิชานั้นอีกสักพักหนึ่งเพื่อเจนเนเรตรีพอร์ตสมมติสักเดือนหนึ่งเมื่อเจนรีพอร์ตเสร็จปิดงานแม่ขายเอ้ยไม่ใช่ TCU ถอนสิทธิ์ผู้สอนแล้วครับรีมูฟเลยแปลว่าผู้เรียนจะมีสิทธิ์เห็นวิชานั้นอยู่แต่ว่าผู้สอนจะไม่เห็นวิชาตัวเองอีกต่อไปเปลี่ยนสเตตัสเขากลับไปเป็นนัก
ี่ยนค่ะต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้มั้ยครับสเตตัสผมไม่รู้เปลี่ยนได้ครับแต่ว่าสเตตัสมันเปลี่ยนได้ในกี่แบบเพราะฉะนั้นเขาก็กลายเป็นนักเรียนอ๋อโอเคอาจารย์เขารู้ใช่ไหมว่าเขาถูกแอดเข้าไปแล้วเขาจะต้องมาตามตอบโอเคคือถ้าอาจารย์แจ้งก็ครับครับครับไม่ให้อาจารย์มาเป็นทีเชอร์ให้อาจารย์มาเป็นดิสคัชชันบอร์ดโมเดอเรเตอร์เพราะว่านั่นคือสิ่งที่เขาต้องทำคือคอยตอบดิสคัชชันบอร์ดใช่ไหมครับแต่ว่าดิสคัชชันบอร์ดโมเดอเรเตอร์ไม่ได้สิทธิ์ในการอิดิทวิชาถ้าอิดิทต้องขอ TCU แล้วล่ะถ้าเกิดตรงนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องทำอีกเรื่องนึงคือเซอร์ติฟิเคทเมื่อเรียนจบไอ้ตรงนั้นถ้าเกิดเป็นไลเซนส์เขาอยู่เป็นอะไรเขาอยู่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่ามันค้างอยู่ในระบบแต่ว่าเขาไม่ควรจะต้องยุ่งกับวิชาไม่ควรจะเปลี่ยนวิดีโอไม่ควรจะแก้คำถ้าแก้คำต้องบอก TCU ตรงนี้มันขึ้นกับ TCU นะครับว่าจะมองยังไงดีเนาะคือผมว่ามันมองได้2แบบแบบนึงก็คืออย่างที่อาจารย์ช้างบอกคือว่าเขาไม่ควรจะเข้ามาแก้คอนเทนต์แล้วเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะแก้อะไรถูกไหมฮะเราอยาก preserve คอนเทนต์มันไว้แบบที่ตอนที่เขาส่งงานสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเจอปัญหาอะไรจริงๆที่ต้องแก้ก็แจ้งเทลเดสมาแล้วเราก็แก้สมมติว่าอาจารย์พิมพ์ผิดอาจารย์อยากเปลี่ยนวิดีโอก็ TCU ก็แก้ให้เพราะจะได้รีวิวก่อนว่าสิ่งที่แก้มันโอเคหรือเปล่าอันนั้นจะเป็นโมเดลนึงกับอีกโมเดลนึงก็คือว่าสมมติว่าอาจารย์เข้ามาแก้เนื้อหาเองได้ถือว่ายังเป็นคอร์สของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับก็อันนี้แล้วแต่ว่า TCU จะมองยังไงฮะจริงๆผมมองว่าโรลของ EDX มันกว้างจริงๆมันน่าจะมีอีกโรลนึงก็คือว่าโรลที่เข้ามาแก้คอนเทนต์ในคอร์สได้แต่แก้คอร์สเซตติ้งไม่ได้ถูกไหมฮะเวลาเปิดเวลาปิดเซตนู่นนี่นั่นมันไม่ควรจะให้เขาเข้ามาแต่ว่าควรจะเข้ามาแก้คอนเทนต์ได้แต่โรลนี้มันบังเอิญว่ามันไม่มีครับ
แก้เนี่ยถ้าดีไซน์เป็นเซลฟ์เพสเลิร์นนิ่งตั้งแต่แรกการแก้ไม่ต้องเยอะจะแก้อะไรผมนึกไม่ออกยกเว้นจะเปลี่ยนเช่นแต่ก่อนเคยบอกว่าเอาจะสงกรานต์แล้วเป็นไงกันบ้างกลับมาเรียนกันนะซึ่งนั่นไม่ใช่เซลฟ์เพสที่ดีเพราะไปผูกยึดกับช่วงเวลาใช่ไหมครับยกเว้นถ้าเกิดเขาจะพบว่าตัวอย่างเขาเกิดไม่อัปเดตแล้วเขาต้องยกเคสสตาร์ดี้ใหม่ทำให้เขาต้องอัปโหลดใหม่หรือวิดีโอเขาเกิดมีอัปเดตเวอร์ชันแล้วเรามาตรวจใหม่อันนั้นผมเชื่อว่าต้องเปลี่ยนดังนั้นผมเสนออย่างนี้นะครับว่าเพื่อลดปัญหาอันนี้เป็นปัญหาที่1นะเดี๋ยวจะพ่วงปัญหาที่2ให้เขาเป็นแค่โมเดอเรเตอร์discussion board moderator นะครับอันที่2เพราะว่าเขาไม่ต้องสรุปรายงานด้วยนะเขาก็ไม่ต้องจำเป็นต้องยุ่งกับรีพอร์ตต่างๆแล้วด้วยแต่เขายังเห็นข้อมูลได้อันที่2คือYouTube ครับอาจารย์อนุชัยในเคสนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ได้สิทธิ์เขาวิชาเขาไปลบ YouTube ได้เลยอันนี้ยิ่งเกิดปัญหาวันนี้คุณก้อยเล่าให้ฟังว่าอย่างของKMITL เนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งที่สอนวิชาหนึ่งไปลบวิชาวิดีโอของอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ในชแนลเดียวกันลบนี่อันดูไม่ได้อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยเนี่ยนี่ก็เป็นปัญหาผมเลยไปเสนอไปตอนเช้าว่าคงจะต้องถอนสิทธิ์ให้สิทธิ์เป็นรายบุคคลแล้วกำชับว่าห้ามไปดีลีทของใครเมื่อเขาได้อัปโหลดแล้วที่ CU ตรวจเสร็จแล้วไม่ควรได้สิทธิ์เข้ามาอัปโหลดเพราะว่ายังไงเขาก็ browse วิดีโอเขาได้ใช่ไหมครับยังดูได้ยังเห็นสถิติได้แต่ไม่ควรจะได้สิทธิ์ในการไปลบเพราะว่าสิทธิ์มันเป็นของสกอแล้วครับอันนี้ไม่แน่ใจทำอาจารย์ทำ channel แบบแยกเป็นโปรดักชันชาแนลแยกออกมาได้ไหมครับสมมติว่ามันเสร็จแล้วย้ายวิดีโอมาอีกที่นึงว่าเพราะว่ามันก็หวาดเสียวเหมือนกันเนาะตอนนี้ยิ่ง YouTube มีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ secure แล้วที่อยู่ที่วิดีโอเราจะอยู่ในระบบ YouTube อย่างเดียวนะครับมันต้องมีทีมมาดาวน์โหลดเก็บหรือว่าจะมีวิธีการต่างๆที่ทำให้เราแน่ใจว่าวิดีโอพวกนี้ถ้ามันมีผลกระทบเนี่ยมันยังอยู่ได้รู้วิธีการใช่ไหมเดี๋ยวเราจ้างทำโครงการจ้างนักเรียนดีไหมช่วงปิดเทอมนักเรียนเข้ามาอ๋อจริงอาจารย์อาทิวงไงอาจารย์อาทิวงไงแกทำได้นะคือก็ให้เขาคือผมตั้งประเด็นว่าวิดีโอที่อยู่ใน YouTube ทั้งหมดเนี่ยมันควรจะมีแบ็กอัพอยู่ที่เราคันนี้ครับคันนี้มันก็ให้เขาเคยบอกว่าใช้ AI ได้มั้ยเนี่ยเขาอินกับ AI ใช้ AI ใช้ระบบซอฟต์แวร์ที่จะไปดึงตาม channel ต่างๆแล้วดึงวิดีโอมาเก็บไว้ได้ไหมใช่มั้ยครับจริงๆมันมีซอฟต์แวร์ที่ไปเก็บ YouTube มาได้นะครับก็ได้ระดับนึงแต่จริงๆผมมองว่าระยะยาวแล้วโฟลว์มันควรจะกลับข้างกันนะครับก็คือว่าถ้าวิดีโอนี่เป็นคอของเราแน่ๆต้องเก็บแน่ๆเนี่ยมันควรจะซับมิทมาที่ใดที่หนึ่งที่เป็นของเราก่อนหรือของเราด้วยแล้วมันค่อยไหลไปที่ YouTube ไม่ใช่ไหลไปที่ YouTube ก่อนแล้วไหลกลับเข้ามาหาเราอะไรเงี้ยครับนะเพราะว่าไปผ่านตรงนู้นไม่รู้ไปผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ค่อยกลับมานะครับคือจริงๆเราควรจะเก็บออริจินอลวิดีโอของอาจารย์สิ่งที่ไปอยู่ใน YouTube เนี่ยมันถูกโปรเซส YouTube โปรเซสไปแล้วนะครับอาจารย์ถ่ายมาเนี่ยความละเอียดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เป็นอะไรยังไงก็ไม่รู้พอเข้า YouTube ไป YouTube มันก็ลดไปเหลือ resolution ที่มันอยากจะเก็บในรูปแบบที่มันอยากจะเก็บนะครับเราไม่สามารถคอนโทรลต้นฉบับได้นะจริงๆแล้วในความรู้สึกของผมเนี่ยถ้าเก็บต้นฉบับได้ด้วยเนี่ยจะดีมากครับแต่อย่างน้อยที่สุดก๊อปลงมาก็ยังดีครับไม่ไหวครับคือต้องมีระบบเก็บอะครับจริงๆถ้าเมื่อก่อนเรามี TC YouTube สมมุตินะครับมีที่หน่อยจะต้องมีระบบอะไรบางอย่างที่เก็บจริงๆถ้าดูใน edX ตัวหลักนะครับตอนนี้ edX จะมีระบบวิดีโอ2ตัวก็คือว่ามันเค้ามีระบบวิดีโอของเค้าเองด้วยชุดหนึ่งนะครับมีเพื่อให้อาจารย์อัพโหลดวิดีโอเข้าไปแล้วก็ใช้ YouTube เป็น distribution channel คือเนื่องจากว่าการเซิร์ฟวิดีโอเนี่ยมันหนักหนาสาหัสแต่ว่ายังไงเค้าก็อยากเก็บวิดีโอไว้เพราะนั้นก็การซับมิทอาจารย์ขึ้นมาก็จะซับมิทไปที่ระบบวิดีโอของเค้าก่อน
แล้วก็ YouTube เนี่ยเหมือนกับเป็นอีกช่องทางนึงเฉยๆผมมองว่าไทยมูกเองอ่ะก็น่าจะมองอะไรลักษณะอย่างนั้นก็คือว่าน่าจะมีสักที่นึงที่เก็บวิดีโอที่เป็นของเราอ่ะครับอาจจะอยู่ในกระบวนการ TOR อะไรของอาจารย์สักอย่างว่าต้องซับมิทใหม่ทีนึงเป็นที่สำรองด้วยครับขอ extract ปัญหาเมื่อกี้ปัญหาแรกคือเรารู้แล้วว่ามันไปลบกันได้อันนี้เป็นประเด็นหลักอันที่สองคือเวลาเขาส่งงานมาตัวนี้ TOR คือให้ส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชันครับซึ่งบางคนเนี่ยสมัยก่อนรุ่นแรกจะส่งเป็น DVD ซึ่งอัดกันมาเป็น10 DVD เลยแล้วเราก็ไม่มีเวลาเปิดดูหรอกเราไม่สามารถหรอกผมเข้าใจแต่เราจะกองไว้เต็มห้องไปหมดเวอร์ชันปัจจุบันก็มีคนเริ่มทยอยส่งเป็นฮาร์ดดิสก์ละผมก็จะส่งเป็นฮาร์ดดิสก์เพราะมันเยอะมากเลยนะครับมันต้องใช้ DVD เยอะมากๆเลยอย่างของผมตอนนี้วิชานึง60คลิปมันเยอะจริงๆแล้วแต่ละคลิปก็ High Definition อ้าว Full High Definition งั้นไฟล์ก็เกือบ1 GB ต่อไฟล์ละมันใหญ่มากทีนี้ได้มาปุ๊บเราไม่ได้ทำอะไรทีนี้ถ้าลองมาดูกันเวลาอัพโหลดวิดีโอเข้าใน edX เนี่ยมันจะมีลิงก์ให้ใส่ YouTube วิดีโอก่อนใส่เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นมาข้างใต้บอกว่าให้ใส่ alternate address ซึ่งเมื่อกี้ผมทดลองกับ NetTech แล้วนะเอา Google Drive มาใส่ได้ไหม Google Photo ใส่ไม่ได้ไม่งั้นตรงนี้จะสบายมากเลยอันนี้ใส่ไม่ได้ทีนี้ก็ผมก็แอบเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันกำลังเช็คกับ Amazon Cloud อยู่เพราะAWS เพราะเขามาเปิดสาขาที่เมืองไทยแล้วรู้สึกว่าเขามีทางช่วยเราได้ไหมราคาพิเศษหรือฟรีเลยนะครับเดี๋ยวจะลองดูก่อนถ้าได้อาจจะแก้ปัญหาเรื่องการอัปโหลดของเราไม่ต้องพึ่ง YouTube มันเป็น alternate address ได้เมื่อกี้คุยกับ NetTech เหมือนกันว่าเป็นไปได้ไหมว่า NetTech host เลยแต่ถ้าทางเขาจะเหนื่อยใจเรื่องstorage กับ bandwidth อันนี้ผมเข้าใจงั้นอาจจะต้องมองไป cloud service แต่ตอนนี้ผมเจอปัญหาว่าหลายเรื่องอาจารย์คนที่เข้าไปเผลอ delete อันที่สองคือคนที่อัปโหลดไม่ได้ rename ไม่ได้ตั้ง meta data ให้ถูกต้องนะครับไปตั้งค่าเปิดคอมเมนต์แต่ไม่เคยมาตอบคอมเมนต์ใครเลยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเราคงต้องหาวิธีการตรงนี้ถ้าใช้ Amazon Cloud ได้เนี่ยผมว่าช่วยเยอะเลยครับหรือถ้าใครมีอะไรช่วยแชร์กันด้วยนะครับจริงๆถ้ายังอยู่ใน YouTube สมมติยังอยู่ใน YouTube นะครับอาจจะใช้วิธีเหมือนไม่แน่ใจอาจารย์จะแยก channel ได้ไหมสมมติว่าแต่ละมหาลัยแต่จริงๆเราก็ตันเรื่อง channel เนาะสมมติเราไม่ตันเรื่อง channel ก่อนมหาลัยจะมี2 channel คือ channel ที่เป็นเหมือน sandbox ในระหว่างที่เขาทำกับ channel ที่เป็น production แล้วเราให้สิทธิ์อาจารย์เฉพาะใน channel ที่เป็น sandbox พอมันจบแล้วก็ย้ายมันมาอีก channel นึงนี่มันเป็นไปได้ไหมครับแล้วก็ไม่เขาอาจารย์จะได้ไม่ต้องมีสิทธิ์เข้าไปแก้อะไรตรงนั้นไม่งั้นมันจะโกลาหลมากเลยถ้าเกิดอย่างเงี้ยเรามี API ไหมครับ copy วิดีโอจาก channel 1 automatic เลยไปอีก channel 1ดูดฟึ๊บไปอยู่อีก channel 1ได้เลยเอา copy meta data ด้วยถ้ามีอย่างนี้ได้ครับอาจจะมีก็ได้ครับไม่แน่ใจผมยังไม่เคยเล่นกับ YouTube เหมือนกันถ้าจะสนใจก็อาจจะไปลองดูได้อาจารย์วิชัยครับเป็นเฟสต่อไปได้ไหมเป็น API พิเศษให้อาจารย์เขาพัฒนาวิดีโอจนกระทั่งผ่านปุ๊บนะครับแล้วก็คุณก้อยอยู่ตรงนั้นอนุมัติกดปุ่มฟึ๊บ API run ดูดวิดีโอพร้อมกับ meta data มาใส่ไว้ใน channel ของ TCU อย่างเงี้ยครับไม่รู้ทำได้ไหมอยากก็ถ้าได้ก็ดีเนาะหรือจริงๆเขามี API ระดับหนึ่งอยู่แล้วครับแต่ต้องไปดูนิดนึงก็คือเป็นแค่ย้าย channel เองถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของ channel ทั้งคู่อาจจะได้ต้องไปดูนิดนึงครับแต่ว่าอีกโฟนหนึ่งที่เป็น alternative ก็คือไอ้อันแรกตอนที่เป็น sandbox อยู่เนี่ยไม่ใช่ YouTube อะไรสักอย่างนึงอาจจะ Amazon หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ TCU มีคอนโทรลแบบที่ได้ระดับหนึ่งแล้วก็พอมันจบแล้วค่อยฟีดกลับเข้าไปที่ YouTube ที่เป็นโปรดักชั่น channel ที่เราคอนโทรลนะครับมันก็อาจจะได้เหมือนกันก็ได้ทั้ง2 อย่างเลยก็ในเข้าไป YouTube แล้วก็ลบไม่ได้ด้วยกับตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยก็คือเป็นระบบวิดีโอที่เราจัดการเองเราก็จะมีไฟล์จัดการยังไงก็ได้ในส่วนของเราแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ช้างบอกคือมันมีประเด็นว่ามันมโหฬารแน่นะครับแล้วมันก็จะโตแบบสตอเรจมันจะเยอะมากเลยครับ
ไหมครับเราปิดประชุมแล้วตอนนี้แล้วใครเป็นประชุมกลุ่มย่อยไปแล้วเป็นการประชุมตามอัธยาศัยตามอัธยาศัยเซลฟ์เพสมีติ้งมีนิดนึงครับคือพรุ่งนี้มันกระทบกับไทยมุกหลักใช่ไหมไม่แต่ว่ามันจะต้องดาวก่อนไหมครับได้ๆผมไม่มีความรู้ว่าถ้ามันทำได้ก็ทำเลยแต่ถ้าทำยังไงให้มันปลอดภัยก็เอาปลอดภัยไว้ก่อนอาจารย์คะฝากถามนิดนึงค่ะตรงส่วนที่เป็นลายอะค่ะที่จะใช้สำหรับตัวเนี้ยค่ะอาจารย์จะตั้งเป็นในเป็นลายที่เป็นข้อเขาเรียกว่าอะไรสำหรับบุคคลทั่วไปใช่ไหมคะเขาเรียกว่ายังไงเลเวลแรกถูกไหมคะที่จะไม่มีการตั้งค่าของพรีเมียม ID ถูกไหมคะตอนนี้ระดับเดฟก็เป็นอย่างนั้นอยู่ครับตอนนี้แต่ว่าสุดท้ายมันจะต้องกลับมาใช้เราต้องมาอินทิเกตกับไทยไลน์ของไทยมุกครับที่เป็นแอดไทยมุกที่จะใช้เป็นไลน์แอดไทยมุกใช่ใช่เวลาที่จะเปิดใช้จริงนะครับจะต้องไปอยู่อันนั้นครับตอนนี้คือถือว่าจะสร้างใหม่ไม่ใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ไปใช้นั้นเพราะว่าถ้าใช้แล้วคนก็จะเข้ามาเห็นทันทีเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปใช้แอดไทยมุกเนี่ยเขาก็จะเห็นเมนูอย่างนี้ทันทีเพราะนั้นตอนนี้จะอยู่ในdevelopment อย่างเดียวจนกว่าเราจะพร้อมที่จะเปิดมันจริงๆครับ